พระพุทธบาทงามเด่นเป็นศักดิ์ศรีผู้คนงามน้ำใจดีเป็นสง่าหอมกระเทียมลำไยดีมีราคาผ้าฝ้ายทอทรงคุณค่าป่าสร้างลำพูนเราพระพุทธบาทงามละอผ้าทอหัตถกรรมงามล้ำประเพณีคุณภาพดีหอมกระเทียมยอดเยี่ยมลำไยทินไยไทยยองแผ่นดินทองหริพูนชัยสิบนิ้วนอบน้อมบังคมกราบนบไหวตีเคารพแก้วสามประการสมเด็จปุถะพระตนสักสวานพระธรรมบาลกรรมสอนตันเจ้าสังฆะประสงค์อันสืบเก้าเงาศาสนาเฮาพุทธะปิตามารดาอาจาริยะผู้เป็นครูแก้วสอนดีโตข่ามอนไทยขอเอาจีเป็นกรอนวาตีโบราณข่าวซอย
ตังโดงบุพพามาลาดอกน้อยถวายวันตาไวยสาตันเจ้าไวยสาตันเจ้าขอถวายความนอบน้อมสักการะปูจาปรมีธรรมไวยสาตนงามอันมีนามว่าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบไหว้สาปรมีธรรมพระมหาเถระครูบาอาจารย์ผู้มีภูมิปัญญาพญาความรู้ปิ่นปราดราชบัณฑิตจบฉลองเฉลียวฉลาดในตำรับตำราวิชาความรู้และผู้มีศีลธรรมกรรมฐานทุกรูปกุตนมาณโอกาสนี้นะครับเจริญธรรมเจริญปอนญาติโยมศรัทธาท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใจบุญตินจองห้องวัดหมู่เฮาเราเจ้าข่าตันต่างหลายปะกันแฮมแล้วเนอปะกันแฮมแล้วเสียงแก้วแววใสเสียงแจ้วแจ้วแววมาแต่ไกลฟังแล้วแปลงจิตแปลงใจหักกันแปลงกันเนอรายการวาทธรรมกำยองรายการนี้ดำเนินรายการโดยเก่ากระผมอัตมภาพพระสมุกริตนิธิทัตกิติโสภณะเมธีหรือตุเคเจ้าอาวาสวัดสะพุงน้อยอำเภอป่าซางจังหวัดลำปูนแห่งรูปหนึ่งพระประพันธ์จันทธิโรวัดม่วงน้อยป่าซางลำปูนเหมือนกันประคับประคองจะลองศรัทธาภาษาตะอะไรการธรรมะและเอาสิ่งดีๆมอบให้กับญาติโยมปอออกแม่ออกหมู่เฮาตันต่างหลายได้ฟังกันแล้วก็จะได้เอาไปปินกำกึดทีนิดปิจารณากันในแต่ละมื้อแต่ละวันรายการนี้ดำเนินรายการมาหลายเดินพอสมควรละประคับประคองมาออกอากาศในคลื่นวิทยุ 104.50 เมกะเฮิรตซ์104.50 เมกะเฮิรตซ์นี้ตันดังหลายอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันตั้งอยู่ตั้งใดจ้ะได้ยินพองได้ยินพองกะแต่ตั้งไกนี่ได้ยินแต่ตั้งป่าซางละปูนนี้บันหุงหลงลี่ได้ยินพองได้ยินพองปินบางพื้นทีก็ขอสุมาอภัยโดยเพราะบัดเดี๋ยวนี้มันมีลูกคลื่นหลายคือตัวกันมีคลื่นหลายคลื่นที่จะมาเปิดแล้วก็จะเอามา เผยแพร่นะคือกับญาติโยมทั้งธรรมะแล้วก็ทั้งความรู้ตลอดจนถึงบทเพลงอะไรอย่างต่างๆก็ปะเปลี่ยนเวียนกันไปหลายๆสถานี 104.50 ก็เหมือนกันญาติโยมตั้งอยู่ที่วัดฝายหินจังหวัดเชียงใหม่เมตตาธรรมโดยท่านหลวงอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจอนุเคราะห์คือลูกพระได้เมตตาเอาธรรมะและก็เอาสิ่งดีๆมาปิ้นสะพานบุญตลอดจนถึงมาปิ้นกำลังใจให้กับบรรดาญาติโยมศรัทธาสาธุชนผู้ฟังต่างๆหลายท่านหลายคนก็อาจจะเคยฟังกันพองละแต่ว่าหลายท่านหลายคนก็อาจจะได้ยินพองฟังของฝังพองเฝ้าไปการเฝ้าไปงานพองก่อมปิ้นหยังอย่างน้อยเฮาก็ได้ฮู้จักกันไว้นะฮู้จักกันไว้ว่าตุเจ้าปากอยู่ดิชื่อตุปีเคท่านพระสมุกริตนิธิทัตวัดสะปุงน้อยอำเภอป่าซางลำปูนแฮมต้นหนึ่งก็ตุปีแดงอย่างที่บอกไปญาติโยมศรัทธาท่านสาธุชนพอออกไม่ออกผู้ใจบุญต่างๆหลายตามาภาพได้มีโอกาสได้เห็นข่าวคราวตลอดจนถึงสื่อต่างๆที่แชร์กันไปที่ออกทางวิทยุพองเฟซบุ๊กพองไลน์พองติ๊กต็อกพองอันนี้เป็นต้น
ประเดี๋ยวนี้มันเป็นโลกของโลกาภิวัตน์พนวกบวกกับธรรมะแล้วก็ทางศาสนาก็ห้องกันว่าธรรมาภิวัตน์ห้องกันว่าธรรมาภิวัตน์เพราะว่าอย่างญาติโยมสาธุชนทั้งหลายประเดี๋ยวนี้ก็โลกมันหมุนไปมันเปลี่ยนไปเขาจะอยู่ที่เก่าก็ไม่ได้เอาจะนั่งจะนอนอยู่ที่เก่าก็มันได้จะเจอยู่ที่เดิมก็มันได้ไปทางหน้าคุณเฒ่าคุณอาจารย์ไปทางหน้าเพราะฉะนั้นแล้วไผตีได้ฟังอยู่นี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสตีดีๆที่เหมาะที่งามเป็นโอกาสดีๆที่เหมาะที่งามพร้อมหยังเพราะตันดังหลายก็ได้เปรียบกว่าคนอื่นนะที่ได้เปรียบก็หลายท่านหลายคนบางท่านบางคนเพิ่นมีโอกาสได้ฟังเปิ้นมีโอกาสได้กดเข้ามาผอมมาฟังตุเจ้าเตศหรือว่าตุเจ้าบรรยายแม้กระทั่งวันเนื้อหาสาระของครูบาอาจารย์แต่ท่านทั้งหลายนี่ติฟังอยู่ติชมอยู่ถือว่ามีบุญนะถือว่ามีโอกาสได้ยินได้ฟังถือว่ามีโอกาสได้ต่อเติมเสริมบุญกันไปเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ญาติโยมสาธุชนเนื้อหาสาระตมาภาพกับตุ๊บปีแดงก็จะจอยกันประคับประคองอามาภาพเองนั่นก็ว่านำจะไล่โซดแต่ใดแต่ก็จัดเป็นประจำแต่ก็ว่านำจะไล่โซดก็จะไปออกทางเฟซของสถานีแล้วก็เฟซของตุบีแดงเป็นตุดให้นั่นแล้ววันนี้โทษการมีใจจะไล่โซดจะเอามาคือพี่น้องศรัทธาญาติโยมได้ยินได้ฟังกันวันนี้ก็จะถือโอกาสแจ้งกับญาติโยมทั้งข่าวดีและข่าวร้ายญาติโยมจะฟังอันไหนก่อนข่าวร้ายก่อนเนาะข่าวร้ายศรัทธาญาติโยมจะเหลือกระตุเคเนาะที่ฟังที่จะได้ปูตัวเดียวนี่นะนี่คือข่าวร้ายแต่ข่าวดีตุเคจะมีกูแข็งแล้วตุแดงก็จะไปซบก็จะไปกินนิมนต์9โมงตอนนี้ไปก็จะเปิดโอกาสจะได้นิมนต์คือกับท่านประพันธ์ได้ตักตายอู่กับญาติโยมเพราะว่าเดี๋ยวนี้8โมง10กว่านาทีละเลยแฮม10กว่านาที20นาทีเพิ่นก็จะได้ไปกิจนิมนต์ถามติเลยครับนิมนต์ไหว้ขอนิมนต์นะครับขอกราบไหว้สาครูบาอาจารย์จุลกจุตน พอเจริญสุขในธรรมจงมาเกิดมิแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทจุปูจุคนตีกับลังสรับหับฟังเห็นให้ขนาดนี้วันนี้เป็นใส่ห้อแต่เจ้าเป็นห้องว่าเผาเผาแต่เจ้าก็เดียวก็จะไปเผาเหมือนกันก็มาพบปะเจอตักตายกันเป็นประจำทุกๆวันเสาร์เจ้าวันเสาร์หลังเคารพธงชาติตั้งแต่เวลา8โมงจนถึง10โมงโดยประมาณนะ2ชั่วโมงเต็มๆนี่จะมาปะอูมาปะมาเจอกับตุปีจตาตุเจ้ายอง2ตนนะเปิ้นห้องว่ากูท่องกันไปจังใดก็ขาดตนได้ตนหนึ่งก็บ่ได้นี่ศรัทธาญาติโยมก็หันตนหนึ่งก็หันตนถามฉันหรือยังทีหลังว่าเวลามีนิมนต์ที่ไหนเนี่ยนิมนต์กูนะจะได้เป็นกูแข่งกันวันนี้เฮายอมแพ้วันนี้เฮายอมแพ้เพราะว่าก็เดี๋ยวไปกินนิมนต์ตอน9โมงเนาะก็เปลี่ยนกันของกันเปลี่ยนกันเตอร์นี่เฮามาให้น้อยเดียวล่ะครับเตอร์เฮาก็บ่ได้มาก็ลาไปเฮ็ดหยังเฮาลาเปิ้นไปหลายตีแล้วหลายวันแล้วดีแล้วเอาจะได้ก็ต้องมาลูกันอู่ครับอู่กันเอามนต์นะศรัทธาญาติโยมเป็นวาทธรรมกำยองตุเจ้าสองตนอู่กันง่ายๆเข้าใจกันง่ายๆครับเป็นวาทธรรมวาไรตี้ส่งถึงบาทศรัทธาญาติโยมมีอะไรก็มาอู่มาเอ่ยมาตักมาตายกันได้ยกเว้นอย่างเดียวเนอะยกเว้นอย่างเดียวยันน่ะจะไปยืมตังค์นะ จะไปตักมายืมตังค์นะบ่ได้นะอันนี้ไปตักมายืมตังค์นี่เกตนะ บอกทันทีพ่อเจ้าเก่าเขาก็มีเ นี่ยก็ศรัทธาญาติโยมครับก็ตอนนี้ก็ผ่านๆกันไปแล้วเนาะหลายอันหลายอย่างสถานการณ์สถานการณ์ต่างๆเอาก็เริ่มผ่อนคลายไปตัวหลังจากว่าอึดอัดกันโอ้ยไปหนาไปทางใดก็พอหนาไปก็งอกแกกเงี้ยพอมีหอยยิ้มเนาะตอนนี้เขายิ้มกันได้แล้วนะสระญาติโยมแต่ยิ้มยังได้เขาก็จะไปลืมยังบัลละยังมาลืมนั่นก็คือผ่าแมทก็ก็หอนี่เขาก็ต้องระวังไว้ก่อนแต่ก็ผ่อนคลายไปแล้วระวังไว้ก่อนดีกว่าการเขาบัลละใจเขากลับไว้ก่อนดีกว่าแกก่อนมาอั้นเนี่ยเฮาก็
มาแย่ทีหลังนี่มันก็แก้ปัญหาลำบากเหมือนกันครับบ่ว่าปัญหาอย่างก็ตามสรญาติโยมเฮาก่อยๆแก่กันไปถูกต้องก่อยๆแก่บ่ใจว่าแก่โดยกระนั้นหันโดยบ่คิดบ่ต้องบ่ใจต้องบ่ใช้สติมันอย่างว่าแหละคืองานก็ล้มเหลวกูสิ่งกูอย่างมันก็ล้มเหลวก็เอาใจเวลาใจสติก่อยใจต้องแล้วก็ก่อยแก่คือปัญหากูสิ่งกูอย่างมันแก่ได้มีไว้แก่บ่ได้มีไว้กลุ่มหรือว่าได้บ่ได้มีไว้หนีครับเพราะฉะนั้นแล้วเฮาค่อยๆแก่เอาแก่ได้สักเท่าใดเฮาก็แก่แล้วก็เฮาก็พยายามปล่อยๆวางกันพองก็ไปลืมเนาะสรญาติโยมก่อยๆใจสติแล้วก็ใจชีวิตคือแบบปกติแต่บัดนี้ประมาทในการใช้ชีวิตถูกต้องมีสติตลอดเวลาใช่ในการใช้ชีวิตอ้าวญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก่อนที่ดูไปแดงเพื่อจะได้ไปกินนิมนต์ก่อจะได้เอาธรรมะตลอดจนถึงข้อคิดนานาสาระต่างๆที่อยู่ไก่โตของหมู่เฮาทั้งหลายเอามาอู่มาจากันประมาณคือกับญาติโยมได้เข้าใจง่ายๆแล้วกันเนาะบางท่านบางคนก็เข้าใจยากหลายท่านหลายคนว่าโอ้อู่กะธรรมะธรรมโมแก่นแท้ลำไปทุกทุกพีท่านอาจารย์ข้าเจ้าเขาฟังผมพูดเลิงแม่ฟังผมพูดเลิงเป๊กของจางอยากใจบางทีเขาอู่เป็นรักการล่ำมันก็สารญาติโยมคนที่ผู้เฒ่าผู้แก่เนาะ คนก็บ่ใครเข้าใจคือแปลความหมายกับบ่ได้ครับนี่เฮาก็เลยเอาแบบกันเองแบบสบายๆเฮามาแปลมือเรียบร้อยบางทีก็ผสมผสานกันไปตัวใช่ครับก็คือพอเหมาะพอคนครับอ้าวญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตมาภาพจะฝากธรรมะขอคิดเอาไปประดับในการใช้ชีวิตประจำวันตื่นมือตื่นวันเขาจะอยู่จะได้มันมีความสุขเขาจะใช้ชีวิตจะได้บ่มีความตกและก็เขาจะอยู่จะได้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งหน้าที่การงานตลอดจนถึงสถาบันครอบครัวญาติโยมสาธุชนต่างหลายครูบาอาจารย์ปราราชบัณฑิตเปิ้นได้ลิขิตขีดเขียนแต่งแต้มคำสั่งคำสอนตลอดจนถึงสิ่งดีๆต่างหลายเนี่ยเอามาปิ้นคู่มือคู่คิดเปิดตีตันต่างหลายจะได้นำไปปรับไปใช้หลายอันหลายประการวันนี้จะยกตัวอย่างมาหื้อตันต่างหลายได้พอได้ก้อยกันแบบง่ายๆปราราชบัณฑิตบ้านเฮาเมืองเฮาเพิ่นได้บอกว่าสิ่งที่ต้องทำนั้นคือความดีสิ่งที่จะต้องมีคือความกตัญญูสิ่งที่เราจะต้องเชิดชูคือสถาบันสิ่งที่เราจะต้องฝ่าฟันคือปัญหาและอุปสรรคสิ่งที่เราจะต้องฟูมฟักคือมิตรไมตรีจิตสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันพิชิตเอามาคือใดนั่นก็คือความสุขและก็ความสำเร็จในชีวิตของเราแต่ละอย่างแต่ละประการนี้ตันหลายญาติโยมสาธุชนสิ่งที่เราจะต้องทำนั่นก็คือความดีตุบีแดงครับสิ่งที่ต้องทำนั้นบ่ว่าจะเป็นละเอ็กละออนผู้รักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ตุเจ้าพันนายแม่กระทั่งว่าปกาแม่กาข้าราชการจะต้องทำนั่นก็คือคุณงามความดีใช่ครับคนงามความดีมันมีขายถ้าใครได้ก็เสาะหากระทำเอาคนเดียวเป็นวาจาติกาก็มีติวัดไปปูจ้าก็ต้องมีคุณงามความดีเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่จะต้องทำนั่นก็คือคุณธรรมศีลธรรมความดีความตีบ่ไปเปิ้นห้องบ่ไปทำคือคนอื่นเดินห้อนบ่ไปทำคือตัวเก่าเดินห้อนอันนี้คือความดีสิ่งไหนที่เฮาทำแล้วแล้วเฮามีความสุขได้ประโยชน์ถึงตัวเฮาถึงตัวเปิ้นเกิดการพัฒนาอันนี้คือความดีใจครับมีรูปแบบหลายๆอย่างที่เฮาจะต้องที่จะสามารถทำได้เดี๋ยวจะหือตัววีแดงได้ยกตัวอย่างว่าทำความดีเนี่ยจะได้พองถึงจะห้องว่าความดีขึ้นชื่อว่าความดีเนี่ยเราจะต้องมีวิธีการทำจะได้พองครับคือกูสิ่งกูอย่างสนญาติโยมการที่แค่เพ่งแต่ว่า
การทำความดีประจำเป็นจะต้องไปอย่างที่เคยอู่เคยบอกนะว่าการทำความดีประจำเป็นต้องไปทำแต่ในวัดไปทำสถานที่ใดก็ได้ที่เขาว่าเขาทำและสบายใจทำและบ้านอื่นคนอื่นเป็นเดือดร้อนเป็นการทำความดีแม้แต่อยู่ในบ้านก็ทำความดีได้ทำความดีอย่างนั้นคือดีอู่ดีก็ครอบครัวก็พ่อแม่อันดับแรกก็คือพ่อแม่ก่อนพ่อแม่เนี่ยเขาต้องใจใส่ดูแลเปิ้นเขาต้องแสดงความหักกับเปิ้นการแสดงความหักนี่ก็คือการเขาได้ทำบุญได้ทำคุณงามความดีแล้วจากนั้นเขาก็หักครอบครัวของเขาหักครอบครัวภายในครอบครัวบ่ว่าจะเป็นโผแม่หรือเมย์โผหรือเป็นลูกเป็นหลานเป็นภายในครอบครัวของเฮาและครอบครัวแม่ของมอบความหักของเฮาไว้เป็นห้องว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็คือมันอยู่ก็มีความสุขครับพอนาตื่นขึ้นมาพอนากันยิ้มแย้มแจ่มใสอู่กันด้วยวาจาตีไพเราะอู่กันด้วยคือปิยวาจาเนี่ยเพิ่นว่าครับคือนี่แหละแค่เฮามีจิตใจแค่อู่ดีกึดดีทำดีกูสิ่งกูอย่างมันก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นการทำคุณงามความดีภายในครอบครัวจากนั้นแล้วเขาออกจากบ้านเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสจะไปที่ทำงานก็ไปช่วยเหลือเปิ้นฝูงช่วยเหลือไผก็ได้ที่ว่าเปิ้นต้องการความช่วยเหลือครับบ่ว่าจะในสถานที่ทำงานบ่หรือว่าจะตามตามให้ตามสนต่างๆคือกูสิ่งกูอย่างเนี่ยรอบโตเปิ้นห้องว่าธรรมชาติเนี่ยก็คือว่าธรรมชาติรอบโตของเฮาเนี่ยเป็นธรรมะมดเป็นธรรมะมดคือสามารถทำคุณงามความดีได้เพียงแต่ว่าเฮาบ่กึดบ่ไปกึดให้ไปสีไปใส่ร้ายไปสีไปกึดให้กึดบ่ดีกับคนอื่นอันนี้เป็นการที่ว่ากึดบ่ดีเป็นสร้างบาปคือโตกรรมผิดศีลผิดธรรมผิดศีลผิดธรรมโดยแค่การทำคุณงามความดีบ่จำเป็นอย่างพอตุ๊กปีเคยอู่หลายครั้งแล้วว่าบ่จำเป็นจะต้องมานั่งกราบพระเจ้าในวัดในวาจะต้องอันนี้กับอันนี้เป็นความดีเหมือนกันแต่ว่าจำเป็นจะต้องมานั่งอยู่ถึงวันหรือจะต้องเข้ามาในวัดแล้วถึงจะทำความดีได้ครับส่วนโลมเขาก็ทำได้คนมีกิจกรรมอย่างหมู่บ้านต่างๆนานาเขาช่วยเหลืออย่างใดเขาก็ไปช่วยทับๆจะเป็นการสามัคคีครับในการทำคุณงามความดีตึงมดตึงมนทำได้กูตีกูต่างทุกวินาทีการทำความดีสาธุญาติโยมบ่จำเป็นจะต้องไปเลิกทำกุศลความดีกับคนนั้นคนทำดีกับคนนี้ประจำเป็นการที่เฮาแค่เฮาทำคุณงามความดีเฮาทำดีบ่ต้องไปหวังว่าเพิ่นจะดีต่อเฮาก่อเรื่อยอะไรต่างๆนานาบ่ต้องไปหวังผลและเบิ่งบนกูสิ่งกูอย่างก็จะฮู้จะหันว่าเฮาเฮ็ดอะหยังเฮาทำอะหยังอย่างเพิ่นบอกว่าฟ้ามีตาเทวดามีใจใจครับไผเฮ็ดหยังเต็มบ่เทวดาหันหมดแม้กระทั่งว่าคนบ่หันใจผีเพิ่นหันเต็มบ่เทวดาเพิ่นหันเจ้าดีเจ้าต่างเพิ่นหันนั่นนี่เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นแนวรวมๆว่าการทำความดีเนี่ยเราจะต้องง่ายๆเลยก็คือว่าบัพพิศีลบัพพิธรรมบัพพิศีลบัพพิธรรมแล้วก็บัพพิคิดได้ก็ไผครับคิดดีทำดีนั่นเองใจครับคิดดีทำดีนั่นก็เราก็จะได้ดีอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องทำนั่นก็คือความดีที่บอกไปสิ่งไหนที่เราทำแล้วมันปิ้นตุกมันเดือดร้อนมันสบายอกสบายใจนะไปคือสิ่งบดีล่ะเป็นเดือดร้อนถูกต้องครับอันนี้คือสิ่งบดีล่ะนะครับดังนี้เป็นต้นนี่คือ1สิ่งที่เราจะต้องทำคือความดีนะอ้าวอย่างที่2สิ่งที่เราจะต้องมีคือความกตัญญูนะที่บอกไปตันดังหลายกตัญญูต่อหลายๆสิ่งหลายๆตี1กตัญญูต่อพ่อแม่ใช่ครับ2กตัญญูต่อครูบาอาจารย์ใช่ครับ3กตัญญูต่อพระสงฆ์องค์เจ้าและก็4กตัญญูต่อผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์เนี่ยตันทั้งหลายการกตัญญูนี่เฮาสามารถที่จะกตัญญูต่อหลายๆท่านหลายๆคนประจําปีจะต้องกตัญญูเฉพาะพ่อแม่ประจําปีจะต้องกตัญญูเฉพาะพระสงฆ์การแสดงความเคารพปีใหม่สงกรานต์เนี่ยดังนี้เป็นต้นแสดงออกได้ชัดเจนมากที่สุดสุมาคระวะสะเก่าดำโหอันนี้คือการแสดงออกซึ่งความกตัญญูแม้กระทั่งว่าญาติโยมบ่รอปีใหม่เบิ่งทุกๆเวลาทุกๆวันเฮาสามารถแสดงความจริงใจแสดงความรักแล้วก็แสดงความกตัญญูคือสม่ำเสมอมันมีคำหนึ่งคำว่ากตัญญูรู้คุณท่านสำคัญนักนี้เป็นหลักของคนดีมีครบถ้วนตอบแทนท่านให้งามตามสมควร
คนดีล้วนใจมั่นกตัญญูนี่นั่นเองนะครับการกตัญญูนั้นญาติโยมตกน้ำบลายตกไฟใหม่ครับมันปิ๊งอย่าได้ตกน้ำบลายตกไฟใหม่ถูกพี่แดงว่ากระโดดน้ำไปต้มมันบลายอีกเออมันบลายน้ำมันนิ่งมันไปค้นตุ๋ยกันนะมันจมไปเลยมันบลายนะจะเหอดูพี่แดงอธิบายกันว่าเอ๊ะกตัญญูหู้คุณปอคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ตอบแตนเปิ้นแล้วตกน้ำไหลตกไฟใหม่คุณเฒ่าคุณแก่เปิ้นจังว่ามันแปลว่าจะได้ครับก็คือเป็นคำพังเพยเป็นคำเปรียบเทียบเนาะครับก็คือว่าการทำคุณงามความดีการกตัญญูก็ปอแม่ครับอันดับแรกนี่คือปอแม่ล่ะครับเพราะว่าเขาเกิดมาปุ๊บเขาก็ปะปอแม่ก่อนครับการกตัญญูต่อปอแม่ก็คืออย่างที่ว่าเขาทำคุณงามความดียังยิ่งเปิ้นแก่ขึ้นเขาก็ใหญ่ขึ้นแล้วก็เปิ้นก็แก่ลงครับแก่ลงมาปุ๊บเนี่ยเพราะว่าร่างกายเพื่อก็จะอ่อนแอลงไปเขาต้องประคับประคองเขาต้องเหมือนเปิ้นห้องว่าเหมือนเปิ้นจะกลับมาเป็นละอ่อนกล้ามหนึ่งเขาต้องคอยประคับประคองคอยดูแลเหมือนเปิ้นดูแลเขาตอนเขาเป็นละอ่อนบัดนี้ละบัดนี้ลืมบัดนี้ทิ้งเปิ้นครับบางคนนี่อย่างตีหันข่าวหลายๆคนเอาไปปล่อยหันปล่อยหนีปล่อยนั่นต่างๆนานาทำคนไปขาดใจกันก็มันเป็นสิ่งดีบัดดีอยู่แล้วแต่ว่าเปิ้นถึงว่ากันตกน้ำบ่หลายตกไฟบ่ใหม่ก็หมายถึงว่าก่อนลูกอักตันอยู่กับปอกับแม่จะไปทำมาก้าขายจะไปทำมากินจะไปทำงานอย่างต่างๆนานาจะมีอันเป็นไปจะมีอันแค้วขาจะอันมีอันว่าคือกล้าขายกับประมาณบัดดี้คือจะมีอันจีติดคับอยู่ตลอดเวลาครับครับแต่ลองเฮาลองกตัญญูกับปอกับแม่ครับเฮาจะไปทำมากล้าขายเฮาจะไปทำอะหยังก็เจริญรุ่งเรืองพอวันจะมีสิ่งหรือว่าเป็นในเป็นห้องว่าเทวดาตีของปอของแม่ที่มันเพิ่นจะมาคุ้มครองดูแลบุญปอ บุญแม่เพิ่นจะมาคุ้มครองดูแลมีหลายอันหลายอย่างหลายเกตต่างๆเนี่ยตีเคยได้ปะได้เจอมาครับถึงได้ฮู้ถึงได้เอามาอู่ได้ว่าเนี่ยเป็นเรื่องจริงสัทธาญาติโยมครับและยังตีในนิทานที่เปิ้นว่าเนี่ยครับเปิ้นว่าจังแม่จังแม่ขนาดมีประจายคนหนึ่งจังแม่ขนาดจังแล้วหมูฮู้จะยื้อฮื้ออยู่ว่าว่าเป็นภาระอย่างอันอย่างอีกก็เลยแบกเอาแม่เขาไปในป่าครับแบกเอาไปในป่าเรียบร้อยแม่ก็เลยหู้โตอยู่แล้วแต่ว่าลูกเก่าจังลูกเก่าจะเอาแม่ไปปล่อยในป่าเพื่อมันป้นภาระไปแม่ก็เลยความสงสารลูกครับความคำว่าแม่เนี่ยเป็นห้องเป็นเป็นไอ้หักลูกว่าว่าลูกจะเป็นอย่างไรก็ตามเป็นยี่หักลูกตลอดเป็นแบบมีการเปลี่ยนแปลงโดยความหักลูกแม่เลยหักกิ่งไม้หักกิ่งไม้เป็นตั้งที่หักลงหักไม้หักกิ่งไม้ลูกก็แบกไปโดยบ่ฮู้ว่าแม่ฮักกิ่งไม้ละไว้เอาไปถึงในป่าไปถึงในป่าปุ๊บวางแม่ลงปุ๊บแล้วก็บอกแม่อยู่นี่เนอะจะเดียวอย่าไปเสาะน้ำไปอย่ามาหือกินแต่ที่แท้แล้วคือจะปล่อยแม่ไว้หันแม่ก็อู่กำเดียวอู่สั่งลูกว่าลูกกันไปบ่ถูกเนอะพอกิ่งไม้เนอะกิ่งไม้ที่แม่ฮักไว้เป็นหนตั้งอ่ะนะเป็นหนตั้งเตียวออกตาอันแหละคือพอจะคำว่าของหักของแม่เนี่ยครับแล้วลูกเนี่ยเพอคืดขึ้นได้โอ้เป็นว่าแม่เนี่ยหักลูกโกลูกจะหลงในป่าโกลูกมาตายพร้อมกันโดยความพอลูกแม่ยอมตายได้ครับเนี่ยมันเปรียบเทียบกับว่าการที่ว่าเฮามีบุญเฮาไปทำบุญคุณหรือว่าไปดูแลปอแม่เนี่ยมันเป็นบุญคุณอันยิ่งใหญ่อันใหญ่หลวงขนาดเพราะฉะนั้นแล้วความกตัญญูเฮาไปที่ไหนจะมีอันช่วยมีอันเหลือมีคือเปิ้นฮ้องว่าตกน้ำบ่ไหลตกไฟบ่ใหม่ก็คือว่าไปตกในตีลำบากต่างๆนานาที่มีสิ่งละอันพันยามที่ช่วยเหลือได้ครับนี่เป็นความเปรียบเทียบครับทีต่างๆเหล่านั้นเฮาสามารถทำต่อครูบาอาจารย์ตัวใดใช่ครับทำต่อตัวเจ้าพระเนมหรือแม้กระทั่งว่าผู้มีพระคุณผู้ที่เฮานับถือตัวคือความกตัญญูเนี่ยบ่จําเป็นต้องปอแม่อย่างเดียวแต่ว่าอันดับแรกเฮาต้องปอแม่ก่อนถูกต้องหลังจากปอแม่แล้วเป็นครูบาอาจารย์เป็นคนที่เฮาเคารพนับถือครับอันน่ะคนสมัยตะก่อนเนี่ยพอปีใหม่ปีหวานมาปุ๊บเออไปซากเก่าดําโหไปแสดงความกตัญญูเนี่ยมันเป็นสื่อฮือฮู้ว่าครับ
ลองเฮาไปแสดงอาการนี้ปุ๊บไผหันน่ะเพิ่นก็โอ้ปัจจัยคนนี้ไม่ยิงคนนี้โอ้ด่าคนนี้เป็นคนกะอกตัญญูเนาะเป็นคนดีวะดีเนาะเขามองเราในเด็กแบบได้ความชื่นชมแล้วก็อนุโมทนาบุญกับเฮาเนี่ยมันเป็นบุญเป็นกุศลการกระทำกตัญญูหรือทำคุณงามความดีต่ออุปการีหรือว่ากับกูคนกับเพิ่นลมโลงเฮาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนี่ศรัทธาญาติโยมครับดังนั้นสรุปความว่าการกตัญญูนั้นก็หมายความว่าการรู้ระลึกหรือว่าการนึกถึงใจก็มี4ระดับตามทั้งหลายครูบาอาจารย์ก็บอกว่าการกตัญญูเนี่ยนึกถึงความหักความเมตตาที่ตนเคยมี2นึกถึงความดีที่ตนเคยกระทํา3นึกถึงคุณธรรมที่ท่านเคยได้บําเพ็ญและก็4นึกถึงความห่มเย็นที่เพิ่นเคยแผ่มอบให้แก่เฮาอันนี้ก็คือความกตัญญูนะครับต่อไปข้อที่3สิ่งที่เราจะต้องเชิดชูก็คือสถาบันครับตนหลายสักคําว่าสถาบันมันเป็นกรรมติดกว้างวันนี้จะยกตัวอย่างมา4สถาบันด้วยกัน1สถาบันครอบครัว2สถาบันในโรงเรียนก็คือสถานศึกษาติดปึ๊ดที่เฮาเคยทําเคยเห็นหนังสืออยู่บัดนี้ลืมเปิ้น3สถาบันพระมหากษัตริย์และก็4สถาบันชาตินี่4สถาบันนี้ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเรา1สถาบันครอบครัวก็คืออย่างที่บอกไปอิงเรื่องความกตัญญูอิงเรื่องการสร้างคุณงามความดีนี่เฮายกไปละ2กตัญญูต่อสถาบันที่เปิ้นเคยอบรมบ่มนิสัยก็หมายความว่าเฮาจะต้องฮู้สำนึกว่าเออเฮาจบจากที่หั่นมาครูคนนั้นผอ.คนนี้อีปีคนนั้นแต่ก่อนเป็นครูเคยพำเคยสอนเคยด่าเฮาพองเอาไม้แขวนเสื้อตีเฮาฟองพองเอาไม้กวาดยูเสเป้าฟาดขาน้องปลายฟ้องปอฟ้องเมดังนี้เป็นต้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยความรักโดยความที่เปิ้นต้องการให้เฮาเป็นคนดีนั่นเองต้องการให้เฮามีพยามีความฮู้ที่จะเติบใหญ่ขึ้นมาเป็นผู้รักผู้ใหญ่ต่อไปกตัญญูต่อไปเชิดชูต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ดังที่3มิถุนาที่ผ่านไปนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในรัชกาลที่4ปัจจุบันก็แต่ละรัชกาลแต่ละสถาบันก็มีการจัดโต๊ะหมู่บูชานะครับพระบรมฉายาลักษณ์ต่อจนถึงมีการทำบุญตักบาตรแล้วก็ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลดังนี้เป็นต้นนะครับต่อไปสถาบันที่4ก็คือสถาบันชาติใช่ครับรวมๆแล้วเนี่ยตามดังหลายเฮาจะหักเฮาจะทำนุบำรุงทั้งชาติทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งสถาบันโรงเรียนทั้งสถาบันครอบครัวตูแดงมีความหันว่าในโตของเฮาเนี่ยเฮาจะสามารถทำนุบำรุงเฮาจะสามารถเชิดชูสถาบันแต่ละอย่างเนี่ยได้จะได้ก็อย่างที่บอกโดยรวมแล้วเนี่ยทุกๆสถาบันที่ตูพีเคเพิ่นได้อู่ได้เกินมาเนี่ยเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดเป็นหัวใจของคนมนุษย์กูคนก่อนบ่มีสถาบันต่างๆที่ว่ามานี้แล้วเนี่ยแสดงว่าคนนั้นนี่เป็นอมนุษย์นะอากตัญญูอากตัญญูเป็นอมนุษย์คือโมฆะบุรุษนะเป็นว่าเนี่ยสถาญาโยมคือสถาบันทุกสถาบันสอหนึ่งเฮาเป็นคนดีสอหนึ่งเฮามีศีลมีธรรมสอหนึ่งเฮาได้มีความรู้วิชาครับคือต่างๆนานาเนี่ยมีบุญคุณกับเฮาหมดครับมีบุญคุณกับเฮาหมดแล้วสอหนึ่งเฮาสร้างความสามัคคีกันเราบ่มีสถาบันต่างๆที่ได้กล่าวมาเนี่ยรับรองว่าประเทศนี้คือเป็นประเทศไปบ่ได้คือจะมีการข่าฟันมีกระโดต่างๆนานาสารพัดอย่างเฮาอยู่เป็นสุขได้ตึงวันนี่อยู่ยังมีความสุขตึงวันนี่เพราะว่าสถาบันต่างๆที่กล่าวนำมาแล้วเนี่ยทั้งนั่นแหละคือเป็นแต่ละสถาบันจะสร้างความสุขสร้างความสามัคคีสร้างต่างๆแต่ละแต่ละคนจะมีหน้าที่ซึ่งกันและกันและจะสอนบกเอาอบรมแล้วบ่มนิสัยของเฮาคือมีฮู้จักต้องทำคุณงามความดีฮู้จักสามัคคีฮู้จักรักปีรักน้องรักชาติเนี่ยต่างๆนานาเนี่ยครับรวมกันแล้วเนี่ยโดยรวมแล้วก็คือเปิ้นฮือเฮาได้สร้างคุณงามความดีมีความกตัญญูและฮ
คือเฮามีความสามัคคีกันมันถึงได้อยู่รวมกันได้เพราะเฮาอยู่ในส่วนรวมบ่ได้ว่าเฮาอยู่ในโตคนเดียวในโลกนี้มีโลกนี้ทั้งใบเป็นของฉันคนเดียวบ่ใจนะอ๋อไปคือจะอันนี้เนาะเป็นคืออย่างอันครับอันก็เป็นคนซึมเศร้าเองเป็นคนเงิบเป็นคนเงียบเหงาไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสถานญาติโยมเฮาอยู่ในส่วนรวมต้องปรับโตเข้าหากันต้องปรับกูสิ่งกูอย่างคือปีฮู้1น้องฮู้2อ่ะมีหยังอู่จ๋ากันปรึกษากันปั๊บเข้าหากันมันอยู่กันโมนประเทศไทยเฮาถึงได้มีความสุขมีความสุขอย่าได้เพราะว่านี่แหละมันมีสถาบันต่างๆนี่แหละที่คอยอบรมบ่มนิสัยเฮาอันดับแรกก็คือพ่อแม่ของเฮาอันดับ2ก็คือครูบาอาจารย์สอนเฮาได้ฮู้ได้เข้าสังคมได้ครับอันดับ3ก็คือจะเป็นตีวัดตีวาวัดวากว่าคัดเก่าจิตใจของเฮาจะแข็งกระด้างหือกัดเก่าจิตใจหือเฮาเป็นคนมีศีลมีธรรมคือเฮาได้ฮู้ว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกครับนี่แหละแต่ละสถาบันจะมีจำแนกแจกจำแนกแยกย่ายกันว่าคืออันนี้รับผิดชอบอันนี้รับผิดชอบนี่มารวมกันแล้วเป็นคือรวมใครหือเฮาสร้างคุณงามความดีและมีความกตัญญูครับอันนี้โดยรวมนั้นสรุปว่าผู้ใดเคยเอื้อเฟื้อและเกื้อหนุนจงแทนคุณจนกว่าจะอาสันแม้นไม่มีสิ่งใดจะให้ปันก็จงหมั่นสรรเสริญเจริญคุณอันนี้ก็คือการเชิดชูสถาบันทั้ง4สถาบันหนึ่งสถาบันครอบครัว2สถาบันโฮงเฮนหรือมหาวิทยาลัยต่างๆ3สถาบันพระมหากษัตริย์4สถาบันชาติดันนี้เป็นต้นนะครับต่อไปสิ่งที่จะต้องฝ่าฟันก็คือปัญหาและอุปสรรคจะละเกิดว่าประชาชนคนเฮาทั่วไปเนี่ยบ่ว่าจะเป็นพระเนนแล้วก็ทุกๆสายอาชีพตลอดจนถึงทุกๆเพศทุกๆวัยทุกๆท่านก็มีปัญหาแล้วก็มีอุปสรรคเข้ามาในชีวิตพัวพันเกี่ยวข้องเหมือนด้วยกันหมดแต่มันอยู่ที่ว่าปัญหาใครนั้นจะเบาจะหนักจะเล็กจะน้อยจะเข่าบาโวยจะออกไปจ้าจะออกไปโวยดังนี้เป็นต้นแต่รวมๆแล้วปัญหาและอุปสรรคมันจะมีเข้ามาเหมือนกันหมดใช่ครับท่านครูบาเจ้าสินธรรมหรือว่าครูบาศรีวิจัยเพิ่นบอกว่ามารบ่มีบารมีบ่เกิดดังนี้ตันทั้งหลายกรรมนี้ใจได้จนถึงบัดเดียวน่ะกรรมมารบ่มีบารมีบ่เกิดมารในที่นี้ใจว่าหมายถึงว่ากะคนอย่างเดียวหมายถึงว่าพูดผีปีศาจสิ่งที่มองหมันโดยทั้งคนและทั้งอมนุษย์ตลอดจนถึงสิ่งที่ปิ้นเกเรในใจสิ่งที่ปิ้นอบายมุขและสิ่งที่มันบัดนิดบัดดีอะที่มันขึ้นตนว่าไม่ที่สิ่งที่ขึ้นตนว่าสิ่งบัดดีนั่นน่ะดันดังหลายที่มันจะเข้ามามันทำลายทุกอย่างเนี่ยนั่นคือเฮาจะต้องฝ่าฟันคือใดเฮาจะต้องปราบมารเฮอใดท่านทั้งหลายเคยจะได้ยินกับว่าพระผู้ปราบมารท่านทั้งหลายหลายท่านหลายคนอยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นไปปัญหาและอุปสรรคก็จะมีเพิ่มขึ้นไปเปิ้นว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวใจครับยิ่งสูงยิ่งหนาวท่านทั้งหลายยิ่งขึ้นไปสูงท่านทั้งหลายก็จะต้องไปพบไปเจอปัญหาและอุปสรรคแม้กระทั่งว่าทำงานตัวกันปิ้นเปิลปิ้นจมูกกันพอมาทำงานในองค์กรเดียวกันมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาละพิษกันเทงกันจะข่าจะฟันจะแตงกันดังนี้เป็นต้นเพราะนั้นแล้วเราจะต้องมีสติและก็มีขันติสติก็คือความระลึกหูโตอยู่ตลอดขันติก็คือความตั้งตนคือพร้อมอดทนอดกันคือใดบ่ว่าจะเกิดยังขึ้นมาเนาะใช่ครับเพราะฉะนั้นเฮาจะต้องฝ่าฟันคือใดนะครับเฮาจะมีวิธีไหนพองตุบีแดงเมื่อเฮาทำงานแล้วก็เฮาใจชีวิตมันมีแต่ปัญหามีแต่อุปสรรคบ่ฮู้จักหอมจะหายบ่ฮู้จะเยจะได้แล้วแก่มากูวิธีทางข้าพระเจ้าเนี่ยจะเยจะได้ตุลุงตุบีตุบีแดงอันนี้นี่มันเป็นผลโพงก็บอกแล้วคนเฮาตอนเกิดมาใหม่ๆนี่ตุ๊กเป้คนเฮาเป็นละออนเกิดมาเนี่ยเฮากำมือมาดูเฮากำมือออกมาจากต้องพ่อต้องแม่นี่ก็คือกำที่เฮากำมาจากจากที่แล้วแหละคือ
มันเป็นกรรมของแต่ละคนครับเขาเกิดมาใจชีวิตถึงวันนี้คือเศษกรรมที่ได้เกิดออกมาเกิดมาปุ๊บเป็นเศษของกรรมแล้วเขาต้องมาใจกรรมตีเป็นเศษนี่แหละที่เป็นเศษนี่แหละก็คือเขาต้องมาใจกรรมนั้นๆที่เขาเคยได้สั่งได้ทำเอาไว้ใจจาดนี่ใจจาดนี่ใจจาดนี่ก็ถึงว่ากูคนเกิดมาปุ๊บพอใหญ่ขึ้นมาปุ๊บอะไรเริ่มมีเรื่องนั้นเรื่องนี้เริ่มมีปัญหายิ่งมีพอโปยิ่งโตยิ่งใหญ่ยิ่งปัญหายิ่งโตเข้ามาติ๊กๆครับโตเข้ามาติ๊กๆกูคนเจอได้เลยว่ามีปัญหากันหมดกูคนครับแต่ว่าปัญหาที่ว่าเนี่ยจะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆจะเป็นปัญหาใหญ่หรือจะเป็นปัญหาต่างๆนานาครับปัญหาเพิ่นมีไว้หือแก่อย่างที่อู่ไว้ใจแลคือปัญหามีไว้หือแก่เฮาก็มีเฮาต้องแก่ต้องแก้หือได้เฮาไปแก่จังได๋เฮาก็ต้องว่าเออปัญหามันเกิดมาจากไหนครับจากเรื่องอะหยังคือเหมือนเฮาผูกเจอกับหรือว่ามัดเจอกับเฮามัดเจอไว้ปุ๊บมันเป็นปมอยู่ครับปมก็คือปัญหาตรงนั้นแล้วเฮาจะแก่อย่างไรล่ะเฮาต้องไปค่อยๆแก่ตรงปมแก่ตรงต้นเหตุมันก่อนครับเมื่อใจมาเปิดเกิดปัญหาปุ๊บมาแก้ปัญหาตรงปลายเหตุแก้ปัญหาปลายเหตุอย่างไรก็คือนึกหยังมาออกเย่ยังมาถูกปุ๊บผูกคอตายยิงโตตายครับคือจบอันนี้คือปลายเหตุมันมามีประโยชน์อะหยังต้องไปแก้ที่ต้นเหตุที่ต้นเหตุต้นเหตุมันเกิดมาจากอะหยังเฮาต้องค่อยๆแก่ค่อยๆสะสางออกไปบ่ใช่สะสมนะครับสะสางนะก็สะสมนี่มันพอขังหมูนี่สิครับแต่สําคนนี้มันมีปัญหาขึ้นมาไปโตคนนั้นโตคนนี้บ่โตโตเก่าบ่ต้องโตไผโตโตเก่าเอาโตเก่าเป็นตีตั้งก่อนคือว่าอ่ะปัญหาเกิดจากไหนไผเป็นต้นเหตุเฮาเป็นต้นเหตุกะหรือว่าคนอื่นเป็นต้นเหตุแต่เฮาต้องแก่ที่เฮาก่อนก่อนเฮาแก่ที่เฮาบ่ได้เฮาไปแก่ที่อื่นก็บ่ได้คนอื่นมาแก่ก็บ่ได้คนอื่นก็แก่บ่ได้เพราะปัญหาของไผของมันที่ว่าเออมีปัญหาอย่ามาระบายมาอู่อันนี้คือเป็นการบรรเทาเฉยๆก็คือว่าเฮาได้อู่ได้เล่ามันอัดอั้นตันใจอ่ะอัดอั้นตันใจพอเฮาได้อู่ได้เล่าเปิ้นไผคนใดคนนึงได้ฟังนี่โอ้ได้อู่แล้วมันโล่งยกภูเขาเออยกพอภูเขาออกจากภพนี่แหละก็คือมันโล่งแต่ถามเฮาแก้ปัญหาได้ก็อันนี้มันได้เพราะเดียวแต่บ่ใช่แก้ปัญหาโดยตรงเพิ่นฮ้องว่าเกิดความสบายใจขึ้นมาสบายใจใจก็คือเฮาได้ระบายออกไปได้ระบายออกไปเฮาก็สบายใจด้วยแหละแต่ว่าปัญหามันยังอยู่เนี่ยตามที่ดีเฮาได้ระบายอันนี้ก็โอเคแต่เวลาอู่นี่เฮาก็ต้องไปอู่คนที่เอาไว้ใจจะไปอู่สะเปะสะปะเป็นอันนั้นเป็นนี่ไอ้คนฮักก็มีคนชังก็มาไผก็อู่หมดเดี๋ยวดีมดีกับปุ้นอ่ะบดไอ้โหบ้านใต้บ้านถางกาดก็มีครับเนี่ยสนาญาติโยมเฮาก็ต้องเอาคนที่ไว้ใจไว้เนอเจอใจได้เอาถึงเอาไประบายการเอาได้ระบายออกไปมันก็ปลดออกไปได้เปาะหนึ่งครับปลดออกไปได้เปาะหนึ่งแล้วเนี่ยปุ๊บทีนี้เขาก็ค่อยๆว่ามันนั่งอย่างตีตุกีเกว่าคือตั้งสติครับตั้งสติก่อนสติว่าเออเขาเออปัญหาอันเนี่ยเขาจะแก่ได้มันเกิดมาจากไหนเริ่มต้นอย่างใดเขาก็ค่อยๆแก่ออกมาอันใดแก่ไม่ได้เขาก็ยุดคือต้องเฮาการแก้ยิงปัญหานักนี่ก็ต้องใช้เวลาหน่อยใช้เวลาก็คือใช้ความอดทนครับบ่ใช่ว่าแก้ปุ๊บโอ้มันบ่ดีมันมาบ่ได้หยังอันนั้นเป็นการใช้อารมณ์คือใช้อารมณ์เกินไปเนี่ยสนาญาติโยมกูคนมีปัญหามันหลีกหนีหนีบ่ป้นบ่ว่าตู่เจ้าพระเนนบ่ว่าไผก็ตามปัญหานี่มีหมดกูคนแต่จะเป็นปัญหาหนักปัญหาหน่อยปัญหาเบาบางหรือปัญหาหนักหนาคือกูสิ่งกูอย่างเป็นปัญหาเฮาก็ต้องใช้สติค่อยๆแก่ค่อยๆผ่อนคลายออกไปเนี่ยปัญหากูอย่างมันแก้ไขได้จะไปตัดไอ้ช่องน้อยแต่พอโตก็คือปัดแก้ปัญหาบ่ได้หนีละแล้วกูขาดตัวตายเรียบร้อยปุ๊บคนตีหลังก็เดือดร้อนมาตวยแก้ปัญหาให้มาตวยแก้ปัญหาให้มันก็คลาคาซังก็พอผลโพงกันไปหมดเลยครับเพราะฉะนั้นเฮาสร้างเองเฮาก็ต้องแก้เองได้ครับดังนี้เป็นตุ่นญาติโยมศรัทธาสรุปความบาเวลาเฮาบ่ว่าจะเจอปัญหาหรือว่าอุปสรรคจะนักจะหนาป่าป่านสักเท่าใดจะเต่าภูเขาจะเต่าเม็ดผักกาดหรือว่าเม็ดข้าวอะไรต่างๆ
อย่างน้อยถ้ามีคนตีเฮาไว้ใจใดเนาะเป็นนางอู่นางจ๋านางปรับตุกว่าบัดเดี๋ยวนี้พี่จะอ่านจะอ่านจะอ่านอย่างนักที่สุดเพิ่นจะช่วยแก้ปัญหาบ่ได้เฮาก็สบายใจไปละเกิดความสบายใจเกิดความสบายใจอุ่นใจก็ว่าอย่างน้อยก็ยังมีคนรับฟังเฮาอยู่อย่างน้อยก็ยังมีคนที่ฮักเฮาแต่อยู่อย่างน้อยก็ยังช่วยหือสิ่งที่เฮาครับของมองใจอยู่ในใจอัดอั้นตันใจมันหลายวันหลายเดือนเนี่ยมันเบาบางไปใช่ครับแล้วปัญหานั้นเฮาก็มาก่อยๆเกิดวิธีแก้ไปแล้วมันก็จะดีกับหลุดนั่นนี่เป็นต้นนะครับต่อไปสิ่งที่เฮาจะต้องฟูมฟักนั่นก็คือมิตรไมตรีจิตใช่ครับมิตรไมตรีจิตหมายความว่าน้ำใจจะต้องมีน้ำใจอบอ้อมอารีวจีไพเราะสงเคราะห์ประชาชนและวางตนให้พอดี ดันนี้เป็นต้นจะต้องมีการมอบความหักมอบความไหววางใจมีน้ำใจคือแก่กันน้ำบ่อน้ำคลองเป็นรองน้ำใจน้ำไหนมันก็ตึงสู่น้ำใจบ่ได้แต่สำคนนี่น้ำใจนี่กิมไอ้กิมบอลเนี่ยกิมนี่เหลือเกินน้ำใจทะเลเพราะว่าหือเปิ้นไปยังพูดโดดนะเขาก็แฉอะไรเนี่ยเนี่ยญาติโยมเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราจะต้องฟูมฟักทักทอประคับประคองไว้นั่นก็คือเปิ้นฝูงหรือว่านำใจใส่กันเนี่ยไผที่มีนำใจหือเฮาต้องจำตันดังหลายแต่เราจงจำว่าเราเนี่ยหือนำใจคือคนอื่นมีความสุขหื้อยังกับประเทศหื้อบ้านหื้อเมืองหื้อครอบครัวพองไผมาหื้อเฮาพร้อมต้องจํานั่นเป็นสิ่งที่ดีญาติโยมครูบาอาจารย์เพิ่นสอนไว้จังเฮาจะต้องจําแค่เพียงว่าเฮาจะเอาอันนั้นไปหื้อคนนั้นจะช่วยเหลือคนนี้จะมีน้ําใจให้คนนั้นคนนั้นคนนั้นนั่นนี่เป็นต้นกามน้ําใจมันกว้างตุ๊บิแดงกามน้ําใจมันกว้างยําเดียวเนี่ยเฮาคอแห้งอ่ะใครรับใครกินกาแฟใครกินน้ำอย่างก็น้ำใจจะมีหมีอย่างเนาะพอดีไอ้เนนมาอยู่เนนมาสบายเนี่ยสถาญาติโยมการคบปะเปิ่นฝูงหรือว่ามีเปิ่นฝูงมีน้ำใจซึ่งกันและกันเนี่ยน้ำใจไม่ใช่น้ำจิ๋มนะสถาญาติโยมคนเฮาก็มีน้ำใจซึ่งกันและกันมันก็อยู่กันโมนอู่กันโมนยิ่งเฮาอยู่โซนโล่มอย่างที่บอกแล้วว่าการอยู่โซนโล่มครับเฮาต้องปรับโตเข้าหากันต้องมีน้ำใจซึ่งกันและกันมียังแบ่งปันกันมียังอู่เอ่ยปรึกษากันยังเฮามีความทุกข์เฮามีความทุกข์เฮาก็สบายใจนี่เฮาก็ไปสามารถปรึกษากับเปิ้นที่เฮาไว้ใจได้ที่เฮานี่เฮาก็ไปอู่ไปเอ่ยไปปรึกษาเฮาก็สบายใจครับแล้วก็เปิ้นก็บางครั้งเปิ้นอาจจะมีข้อคิดดีๆอาจจะแนะนำเฮาในทางที่ดีก็เป็นเปิ่นกูคิดมิตรกูเพิ่นกูบ้านของเฮาเนี่ยการมีเปิ่นฝูงการมีมิตรการที่เฮาได้สร้างภูมิใจความสามัคคีซึ่งกันและกันเนี่ยครับบ่ว่าจะเป็นบ้านไกลเฮือนเคียงกันก็ตามอย่างบ้านเฮานี่ส่วนมากบ่มีหยังแต่ในเมืองนี่บ่ได้นะสนะญาติโยมบ้านติดกันแท้ๆยังบ่พอหน้ายังบ่ฮู้จักหน้ากันเลยก็มีครับบ้านเฮานี่โอ้เพิ่นมีข้าวมีแกงหยังเพิ่นจะป้อนกันเอายืนข้างโฮกันนี่เอายืนวันนี้แกงั้นหนุนเนอะหนุนนี่มันเอาไปเติมต่อมาอยู่มันใช่นะสตายาวอันนี้แกงมันหนุนเนอะวันปาตีเอามาแบ่งกันมันต่างคนต่างเนี่ยมีน้ำใจซึ่งกันและกันครับแล้วมันดีอย่างดีตรงที่ว่าคนเฒ่าคนแก่อยู่บ้านติดกันอยู่ได้อู่ได้ได้พอก้อยซึ่งกันและกันครับบางทีเนี่ยลูกหลานไม่ได้อยู่บ้านอยู่จองไปไฮไปนาไปทำงานหรือไปที่ไหนก็ตามมิจฉาชีพเนี่ยเข้ามาปุ๊บก็มาทานนทานนี่อย่างน้อยเฮาก็มีเปิ้นบ้านครับอย่างน้อยเฮามีเปิ้นบ้านเฮามีเปิ้นปู่เฮามีญาติสนิทมิตรสหายอยู่ใกล้บ้านคอยดูแลคอยนี่ต่างๆนานาแต่ก่อนเฮาจะอยู่คนโตคนเดียวบ่สนใจไผบ่ยุ่งกับไผจะตื้อปื้อคนเดียวเนี่ยอู่ง่ายๆนะสถาญาติโยมตื้อปื้ออยู่คนเดียวบ่สนใจอะหยังสักอย่างมันก็อยู่บ่ได้ครับอยู่บ่ได้โต๊ะเก่าอยู่ได้อ่ะแต่เกิดมาโต๊ะเก่าบ่เพิ่งปะอาศัยเพิ่นกะมาปะเพิ่งปะอาศัยซึ่งกันและกันกะคนเฮามันบ่ใจว่าจะอยู่อย่างอันอย่างเดียวมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคือ
คือในโลกของเฮานี่มันตึงวันนี้มันบ่มีอย่างเที่ยงแท้แน่นอนหรือว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาพอเปลี่ยนแปลงเนี่ยเฮาจะไปตื้อฟื้อเอาแต่ใจเจ้าเก่าอ่ะบ่สนแล้วบ่ยุ่งกับไผแล้วมันเป็นไปบ่ได้ครับเกิดตัวเก่าล้มหายตายจากหรือเจ็บป่วยมาหรือไปโดนอันนั้นอันนี้ต่างๆนานามาเนี่ยไผล่ะมันก็ยิ่งเฮาว่าไปสร้างความสามัคคีบ่มีเปิ้นบ่มีฝูงมันก็อยู่ลำบากนะครับแล้วมีอย่างก็ปรึกษาไปก็บ่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบ้านไก่เฮือนเคงหรือว่าเปิ้นฝูงยาสนิทมิสหายหรือว่าในที่ทํางานเฮาก็ทําคุณงามความดีแปลงใจเข้าหากันครับอู่กันโดยปิยวาจาอู่กันโดยภาษาดียิ่งบ้านเฮานี่ภาษามันโมนอยู่แล้วก็สามารถที่จะอู่นี่ปีกินข้าวแล้วกันเจ้าอันนี้ก็ว่าไปเนี่ยมันเป็นตีว่าสร้างความสามัคคีสร้างมิตรสหายสร้างคนตีว่ามาสามารถที่จะมาช่วยเหลือบางอย่างบางสิ่งบางอย่างของเฮาได้ในยามที่เฮาตกอับหรือว่าเฮามีเรื่องขับขันต่างๆนานาครับยิ่งที่ทํางานนี่ที่ทํางานเนี่ยบางทีเฮาขอไปทํางานปุ๊บเฮาบ่สนใจไผกูไปอยู่ใหม่เอ้ยงามอันรออย่างอี้ยิงเอาในโตคนเก่าแล้วบ่สนใจคนอื่นโตเก่าก็ว่าโตเก่าครับและสุดท้ายเวลาโตเก่ามีปัญหาเรื่องการเรื่องงานมันก็ต้องไปปรึกษาไปล่ะก็ต้องปรึกษาคนที่เพิ่นทํางานอยู่ที่ฮั่นถูกต้องครับเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเฮาจะอยู่โตคนเดียวบ่ได้ต้องมีเพิ่นฝูงต้องมีสังคมสังคมกับคนผู้คนน่ะต้องมีสังคมอันเพิ่นจะมีสถาบันต่างๆฝึกให้เฮาได้อยู่ร่วมกันครับว่าจะเป็นร่วมในครอบครัวร่วมในบ้านแล้วเรียบร้อยไปโรงเรียนเฮาก็ต้องพบปะกับคนหลายปอหลายแม่มาร่วมกันต้องมาปะเข้าหากันถึงจะสามัคคีกันได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือการมีเพิ่นฝูงมีมิตรสหายเนี่ยดีครับเพราะว่าก่อนเฮาอยู่โตคนเดียวเนี่ยมันจะบ่มีอย่างดีในโตเฮาเลยแล้วมีเฮาบ่สามารถที่จะแก้ไขยังได้เลยครับเกิดถ้าเกิดมีปัญหายังขึ้นมาดังนั้นสรุปว่าการสร้างมิตรไมตรีจิตก็คือนำใจใส่กันไหลกันสรุปก็คือ6ประการยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายสนทนาวาจาประทับใจให้รางวัลของขวัญของฝากแล้วก็มือพัดผ้าก็ไปรวมแสดงความอาลัยนั่นนี่เป็นต้นต่อไปข้อที่8สุดท้ายญาติโยมสิ่งที่จะต้องพิชิตนั่นก็คือความสุขแล้วก็ความสำเร็จ2 อย่างนี้มันต่างกันวันนี้ก็จะมาอู่กันว่าใน2 อย่างเนี้ยมันต่างกันจะได้สิ่งที่เราจะต้องพิชิตเอามาคือใดอย่างแรกก่อนอย่างแรกคือความสุขความสุขเนี่ยตันทั้งหลายตามามพาจะอู่รวมๆว่าเมื่อเฮาได้ทํากุสิ่งกุอย่างตั้งแต่ข้อที่1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6ก็คือความดีความกตัญญูเชิดชูสถาบันฟันฝ่าอุปสรรคทักทอมิตรไมตรีจิตทําถึงหมดทุกประการนี้ได้แล้วเฮาก็จะมีความสุขเองในกระทั่งว่าการแบ่งปันน้ําใจตันทั้งหลายสถานการณ์ที่เฮาหันถึงมื้อถึงวันตู้ปันสุขตู้ปันสุขนี่ตันทั้งหลายหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เปิ้นมอบให้แก่กันเนี่ยในสถานการณ์โควิดเนี่ยจะมีการแบ่งปันน้ําใจมีการมอบความสุขหลายท่านหลายคนไปหับแล้วหลายท่านหลายคนไปหั่นไปหนีเปิ้นเอาตู้มาก็ไปเอาน้ำข่าวก็ซุกลำไปให้เหมาะเอากระสอบปกกระสอบปกถุงเซลใส่รถเก็บยาเก็บถูกไหมเถอะเนี่ยไผนั่งแล้วเวลาเราเอาไปหือไผแล้วเฮามอบให้เพิ่นแล้วเพิ่นจะเอาหนักเอาหน่อยลืมหยังต่างๆมันเรื่องของเขามันสิทธิของเพิ่นบ่ต้องไปโขดไปเก็บเพิ่นเพราะเฮามีใจปันเลยเหรอเฮามีใจจะหมอบเพิ่นแล้วเราได้สละไปแล้วถูกต้องมีใจจะหมอบเพิ่นแล้วอ่ะมีใจเปิดเพิ่นในเมื่อเฮาเปิดโอกาสไผติกายมาหรือว่าไผติเข้ามาจะมาเอาหยังต่างๆไปอันก็สุดแท้แต่พอว่าเฮาบ่ได้เขียนไว้หรอกชื่อคนนี้จะต้องเอาปากกระป๋องชื่อคนนี้เอามาม่าชื่อคนนี้เอาสตางค์อ่ะบ่ได้หมายบ่ได้บักไว้เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อแปลงตู่ปันสุขหรือว่าแปลงอะหยังต่างๆหรือว่าเฮาไปบริจาคสิ่งของไปมอบหั่นมอบนี่ให้เปิ้นน่ะเฮาตั้งใจมอบเฮามอบให้เปิ้นไปแล้วเปิ้นจะมาเอาหรือว่าเปิ้นจะขอเปิ้นจะเอาหยังมันอยู่ที่เปิ้นมันอยู่ที่ใจหรือว่าอยู่ที่ความต้องการของเปิ้นเมื่อเปิ้นได้ไปแล้วเปิ้นก็มีความสุข
กลางเวลาเปิ้นเอาไปใจเอาไปกินแล้วเปิ้นได้ของสิ่งดังมาที่เปิ้นต้องการมาที่สุดแล้วเปิ้นก็มีความสุขโตเฮาเองถ้าเฮาบ่ไปแข่งใจโอ้มันเอาไปหนักมันเอาไปหลายเฮ้ยมันเอาอันนี้ไปมันเอาอันนั้นไปเฮาต้องไปขับแข่งใจถ้าเฮาเป็นจะอี้เฮามีความสุขคนให้ก็สุขคนรับก็สุขนั่นนี่เป็นต้นอันนี้เรื่องของความสุขต่อไปสิ่งที่เฮาจะต้องพิชิตแถมอย่างหนึ่งก็คือความสำเร็จความสำเร็จมีต่างๆหลายท่านตีความหมายผิดไปมองว่าความสำเร็จในชีวิตจะต้องมีการหับใบปริญญาบ้าใจเสมอไปไม่ถูกต้องญาติโยมนักวิชาการหรือนักวิทยาศาสตร์ตลอดจนถึงนักเทคโนโลยีระดับโลกเนี่ยจะเปิ้นแป้งหั่นแป้งนี่อะหยังต่างๆเนี่ยเปิ้นหลายต่อหลายท่านเปิ้นก็บ่จบเปิ้นก็บ่มีใบปริญญาหลายท่านหลายคนน่ะบ้านเฮาเมืองเฮาประเทศไทยก็ตามไกลตัวเฮามาให้หน่อยบ่มีใบปริญญาเฮนบ่จบออกมาก่อนแต่สามารถเล่งปอเล่งแม่ได้สามารถเล่งขอบโคได้แปลงคอนโดแปลงบ้านหรือปอหรือแม่หรือเฮาโตเฮาลูกหลานครอบครัวมีความสุขได้มีหน้ามีตาในสังคมเจริญรุ่งเรืองได้โดยบ่มีการไปพิษเท้งกันบ่มีการไปชอไปโกงประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นอย่าตัดสินแค่สิ่งตีสังคมตีกรอบว่าเฮาจะต้องเอาใบปริญญาเด้อถึงจะมีความสำเร็จเฮาจะต้องได้หน้าที่การงานสูงสุดเด้อถึงจะมีความสำเร็จผิดตันดังหลายเกิดแฮมใหม่ความสำเร็จในชีวิตนี่ด้วยพี่แดงเฮาจะทำจะใดจะไต่ไปจะใดคือชีวิตของเฮาเนี่ยไปสู่ความสำเร็จเช่นเฮาต้องการจะเป็นเจ้าของโรงงานนี่นะ จะเป็นเจ้าของโรงงานข้าวสารโรงงานลำไยก็ตามโรงงานอย่างต่างเฮาจะเยจะได้จะไต่เต่าขึ้นไปจะได้เฮาถึงจะไปถึงจุดนั้นได้ในสังคมปัจจุบันเพราะฉะนั้นเฮาก็ต้องเริ่มแรกเฮาก็ครับอย่างอาจจะเป็นโรงสีเนาะโรงสีเก่าเนี่ยเฮาก็ต้องมีเฮนฮู้เกี่ยวกับเรื่องภายในเรียบร้อยแล้วครับผู้สิ่งผู้อย่างเฮาจะทําอะหยังก็ตามสถาญาติโยมครับเฮาจะทําธุรกิจหยังก็ตามเฮาต้องมีความฮู้อันนั้นและอย่างน้อยเนี่ยเฮาต้องทําด้วยตัวเองมาก่อนลงมือตัวได้ลงมือตัวเองก่อนเขาจะได้หู้นี่เขาจะได้หู้ว่าอันนี้เป็นอย่างอี้อันนี้เป็นอย่างอันครับว่าใจว่ามีเงินแล้วมาลงทุนแล้วอันนี้เป็นเท่าแก่เนี่ยจี้อย่างเดียวจี้อย่างเดียวอันนี้ก็บ่ถูกเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาต้องเริ่มศูนย์ก็คือว่าเขาต้องเรียนหู้เกี่ยวกับที่เขาจะทำธุรกิจตรงนี้ครับยังจะปลูกลำไยเนี่ยเขาต้องหู้ต้องใส่ปุ๋ยอันหยังสูตรอันหยังต้องทำอย่างได้พองเนี่ยมันจะมีหลักการแต่เฮาต้องเฮนฮู้ด้วยตัวเองบ่ใช่ว่าไปเฮนอย่างที่ว่าไปเฮนหลักการว่านั่งเฮนอยู่กันในห้องในนั่งเฮนอยู่กันในห้องมันก็บ่มันได้ความฮู้ได้แต่ทฤษฎีบ่ได้ปฏิบัติบ่ได้ประสบการณ์บ่ได้ประสบการณ์ครับมันต้องเฮนทฤษฎีโดยปฏิบัติโดยครับก็คือทั้ง2 อย่างผสมผสานเฮาต้องลงมือเองครับเฮาได้ฮู้รสชาติเฮาจะได้ฮู้ว่าอันนี้เป็นอย่างอีอย่างเป็นเชฟเป็นไอ้คนทำกับข้าวเหมือนกันครับเฮาต้องปรุงเองเฮาฮู้ว่าสูตรมันต้องใส่อีเฮาต้องปรุงเองแล้วเฮามาจิ้มเองครับเฮาถึงจะฮู้รสชาติของมันเพราะฉะนั้นแล้วการที่จะไต่เต่าตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยมันต้องไต่เต่าขึ้นเป็นระดับว่าใจว่าไปก้าวกระโดดขึ้นไปก้าวกระโดดขึ้นไปปุ๊บเวลาตกก็ตกลงมาดังตุ๊บเลยนะบางคนก็ตายเลยเนี่ยสนาญาณโยมเฮาต้องเล็กจากเล็กไปหาใหญ่คือก่อยๆไต่เต่าขึ้นไปบ่ว่าจะทำธุรกิจจะทำกิจการหรืออันอย่างต่างๆนะเฮาต้องเห็นฮู้อย่างน้อยเฮาต้องมีพื้นฐานต้องมีพื้นฐานก่อนจากพื้นฐานขึ้นมาแล้วเฮาก็ก่อยไต่เต่าศึกษาขึ้นไปบางทีอาจจะมีการล่มมองมีการต่างๆนานาก็คือว่ามันต้องมีลองผิดลองถูกอันนี้มันเป็นประสบการณ์เหมือนชีวิตคนเฮาถึงวันนี้เหมือนกันเฮาเกิดมาปุ๊บเนี่ยเฮาก็กว่าที่เฮาจะเตียวได้กว่าที่เฮาจะโลนได้เฮาผ่านการล้มลุกคลานมาตะใดครับเฮาต้องการก่อนการมาปุ๊บ
การเซตก็ต้องแตกแตะตั้งแต่ก้อยหัดเตียวหัดยางเหมือนกันสถาญาติโยมการใช้ชีวิตถึงวันนี้มันก็เหมือนกับชีวิตของเฮานี่แหละครับและการที่เฮาจะทํากิจกรรมหรือกิจการต่างๆนานานี่เฮาก็ต้องใจเต่าตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่พื้นฐานฮู้จักพื้นฐานไปปุ๊บเนี่ยประสบความสําเร็จครับดังนั้นเฮาก็จะต้องลงมือก่อนลงมือลงมือโดยตัวเองก่อนใจครับเหมือนกันก้าวขึ้นบันไดบ้านใจครับสมมุติว่าบ้านมี2ชั้นน่ะเฮาจะต้องก้าวกําคันกําคันกําคันมันมีภัยที่ซบขึ้นไปได้เลยเพื่อจะไปถึงตั้งบุญน่ะตันดังหลายจะต้องก้าวไปกําคันกําคันกําคันกําสี่กําสี่ขึ้นไปถึงบนเฮือนได้กระโดดได้เหมือนกันนะกระโดดได้ปุ๊บอันดับแรกก่อนหนักแข้งโน หนักแข้งโนแล้วก็โหปักควิดลงมาครับอันนี้ก็คือก้าวกระโดดก้าวกระโดดก้าวกระโดดการงานก็เหมือนกันเขาจะก้าวกระโดดก้าวข้ามขั้นตอนไปบ่ได้ไดนี่คือเส้นทางสู่ความสำเร็จมันมีรายการทีวีโทรไปหลายมากมายต่างๆหลายรายการช่องหนึ่งมีชื่อว่าเส้นทางเศรษฐีต่างๆหลายไปดูช่องมากสีนั่นน่ะต่างๆหลายไปดูตีบ่อู่ช่องนี้เพิ่นเจ็บเป็นโฆษณาเพิ่นคืออย่างเพิ่นฮ้อยว่าสปอนเซอร์เนี่ยเส้นทางเศรษฐีตันตังไลเขาไปดูตามาภาพก็ดูใน YouTube อยู่เป็นประจำว่าเอ๊ะคนนี้จากที่มันสมาติจะเป็นคนต่ำเตะเลยดิไผหูจักกลายเป็นมหาเศรษฐีใจมีเงินร้อยล้านปันล้านขายก๋วยเตี๋ยวอ่ะตันตังไลบางคนสกุบชีวิตอ่ะขายก๋วยทอดจอยปอจอยเมปอเมตายละตามหาประสบการณ์ละไว้หือพลิกแพงเอาสูตรของปอของเมมาเป็นธุรกิจดอกนั้นมีโรงงานมีลูกน้องมีทีมงานเติบไตเข้ามาทุกวันนี้เจ้าของกล้วยทอดเนี่ยอร่อยที่สุดล้ำห้องเกยจิมบรรวาจันมีเงินเข้าเดือนละ600,000น่ะต่อเดือนน่ะเดือนละ600,000นะโมสังโฆเนี่ยถ้าปีเนี่ยจะปิ้นตะใดตะดีเมื่อวานเราจะเป็นกิจการครับงานต่างๆอะหยังก็ตามครับเราจะไปดูถูกการดูถูกการทำมาหากินเนี่ยเราก็เขาดูถูกตัวเก่านะคือมันแบบมีประโยชน์อย่างนี้ขึ้นมาเลยครับเขาอย่างที่บอกว่ามันชีวิตคนเรามันต้องดิ้นรนถึงมันเกิดมาเนี่ยเขาเกิดมาเนี่ยมาใจกรรมใจเวรในที่มันเสกกรรมตรงเนี่ยครับแต่ละคนตั้งเนี่ยมันจะมีไอ้คือเพิ่นได้ลิขิตเอาไว้แล้วว่าเขาจะต้องเดินเส้นทางนี้เส้นทางนี้ครับแล้วเขาเนี่ยจะไปดูถูกการว่าทำงานอย่างที่ว่าขายก๋วยทอดก๋วยแขกหรือว่าขายนมกกหรือว่าจะไปทำงานต่างๆนะแม้แต่รปภ.หรือว่าเป็นยามบางคนก็ดูถูกที่จริงรายได้ก็ดีแล้วเป็นงานที่มีเกียรติสุจริตตัวสุจริตตัวเนี่ยงานการงานต่างๆเฮาบัดนี้ไปดูถูกดูแคลนไปดูหมิ่นคนอื่นหรือดูหมิ่นโต๊ะเก่าก็ดูถูกโต๊ะเก่าแล้วมันไปไหนบ่รอดครับอะหยังหน่อยก็โอ้จะไหวก็บัดใดก็บัดคือปัญหามันเกิดขึ้นมาแล้วยังมาตั้งเข่าป่าเลยโกซื้อโกจ้างไปแล้วเนี่ยคือ คนเฮามันต้องกล้าที่จะกล้าทํากล้าคิดแล้วก็กล้าทําครับพอเฮาทํากล้าคิดกล้าทําแล้วกูสิ่งกูอย่างมันก็จะสำเร็จไปเองครับลองเฮาว่ามีความกล้าไปประสงค์เห็นโอ้ยเห็นสูงสูงเห็นสูงแต่เห็นไปจนอย่างที่ว่าพอเห็นมาปุ๊บไปเห็นยิงสายวิชาชีพนี่นะครับเป็นวิชาชีพต่างๆเนี่ยเฮาไปเห็นแต่เฮาบ่มีประสบการณ์ได้พอจบมาโอ้ยสำเร็จแล้วได้ใบมาอ่ะไปปริญญามาอันนี้ปัจจัยว่านี่มันอันนี้เฮามาเปรียบเทียบว่าพับมาแล้วปุ๊บเพื่อจะทำแต่ๆบ่กล้าลงมือเพราะยังบ่เคยบ่จับบ่เคยได้จับได้กันได้ทำต่างๆนานาโคให้ก่อนโคให้ก่อนแล้วเนี่ยเอามาก็แขวนไว้แล้วมานั่งพออันนี้เคยมีนะตัว VK ครับตอนอยู่กรุงเทพมีเปิ้นอยู่คนนึงจบปริญญาจากต่างประเทศจบปริญญาต่างประเทศโอ้ยคนเห็นแต่เห็นว่าเห็นจากประเทศไทยแล้วไปต่อจากไอ้ต่างประเทศปีกมาในเมืองไทยปีกในเมืองมาในเมืองไทยตกงานอยู่3ปีโอ้โหโหดๆเสียใจใบปริญญาเลิกงานครับตกเก่าถือทิว่าตกเก่าเนี่ยจบเมืองนอกจบเมืองนอกจบปริญญาเมืองนอกมางานอันนี้บ่เอาผสมก็จะไปเห็นมางานนี้บ่เอาผสมสุดท้ายตกงานมา3ปีครับ3ปีแล้วสุดท้ายไปได้ก็ครับตัวปีก็ยินดูว่ามันมีตังออกแล้วก็เดี๋ยวก็เตียวมายืมตั้งว่าขอตั้งว่าเจ
จ้าป้าขี้ข้านเล่งสัตยาอยู่ลาตำลาเลยลงทุนไม่ต้องเอาไปไปขายของตึงวันขายของอ๋อครับจบปริญญาจากเมืองนอกนะมานั่งขายหมูปิ่งอยู่ในกรุงเทพคือพอจนสัตยาอยู่การดูถูกเนี่ยการดูถูกงานแล้วก็ทิฐิในโต๊ะเก่าว่าโต๊ะเก่าเห็นสูงเห็นจบติดไก่มาพอฉะนั้นแล้วบัดนี้เลิกงานบัดนี้ไปทิฐิว่าเนี่ยเขาต้องหาประสบการณ์ไปยิงเศรษฐกิจอย่างบัดเดียวนี้ยิงเหตุการณ์บัดเดียวนี้คนตกงานหนักเพราะฉะนั้นบัดนี้เลิกงานเลยบัดนี้เลิกงานมีงานอย่างเอาไว้ก่อนเพราะมันได้มีกินมีใจได้มีตังอย่างเป็นว่าไม่เลือกงานไม่ยากจนใช่ครับครับบัดก็เอามาเลิกมาเมากันทีมันแบบมีประโยชน์เลยมีการตกงานตกงานเราอดตายด้วยนะครับเนี่ยพระสดาญาติโยมบางคนเนี่ยโอ้ยว่าคือเฮาเปลี่ยนแปลงได้ดูบัดเดียวนี้เฮาเอานี้ไปก่อนครับเฮาทําอันนี้อันหยังได้ที่มันเป็นทําเหมือนเฮาชีวิตได้ดําเนินชีวิตอยู่ได้เนี่ยครับบ่ว่าจะเป็นเรื่องกินเรื่องเงินเรื่องทองต่างๆเฮาคว้าไว้ก่อนคว้าไว้ก่อนปุ๊บแล้วเฮาก่อยๆไต่เต่าไปไปขยับขยายได้ครับแล้วเฮาปฏิเสธปุ๊บมันก็ปฏิเสธแล้วมันจะเกยโตแล้วก็จะปฏิเสธตลอดแล้วก็ตกงานแล้วก็กลายเป็นคนว่าบ่มีประโยชน์บ่มีเฮ็ดไปก็เฮ็ดเปล่าระเหเร่ร่อนเอาใบจดหมายไปทางเอาใบปริญญาใบประกาศต่างๆนานามาติดข้างฝาไว้ได้แล้วนั่งพอรอติดฝาหลอกถูกมั้ยเนาะอันนี้พี่ต้นญาติโยมสาธุชนเฮาใครถามตัวแดงว่าเก่าบ่งไปเถอะกะเอาวาลินได้จ้ะโยมอ้าวสรุปแล้วญาติโยมในทางพระพุทธศาสนามองความสำเร็จไว้ว่าปฏิรูปการีทุระวาอุทธาตาวินทะเตทนังแปลว่าผู้ขยันหมั่นเอาธุระอุตสาหะน่ะเอาการเอางานทำการทำงานเหมาะแก่จังหวะพอเหมาะพอโตบ่เลิกงานย่อมหาทรัพย์ได้ในทางพระพุทธศาสนาบอกไว้สรุปแล้วญาติโยมสาธุชนทั้งหลายสิ่งที่อุปไป8ประการ1สิ่งที่ต้องทำคือความดีสิ่งที่ต้องมีคือความกตัญญูสิ่งที่ต้องเชิดชูคือสถาบันสิ่งที่ต้องฝ่าฟันคือปัญหาและอุปสรรคสิ่งที่ต้องฟูมฟักคือมิตรไมตรีจิตสิ่งที่เราจะต้องพิชิตออกมาคือใดนั้นก็คือคุณธรรมความดีและความสำเร็จดังนี้เป็นต้นอันนี้ก็ฝากไว้10ประการคือกับบรรดาญาติโยมศรัทธา8ประการเอาคือกับญาติโยมได้ฟังกันแล้วก็เป็นกำลังใจเนาะเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันที่จะได้นำไปบอกลูกบอกหลานไปสานต่อคือมีประโยชน์ต่อครอบครัวคือมีประโยชน์ต่อสังคมคือมีประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองคือมีประโยชน์ต่อทุกคนเพราะฉะนั้นแนวญาติโยมเฮาอย่ามองสิ่งที่มันเป็นเศษเสี้ยวเล็กๆบางอย่างมันมีค่าสำหรับคนอื่นแต่มันอาจจะไร้ค่าสำหรับตัวเรากลับกันเฮาลองมองสิ่งที่เฮามองข้ามว่ามันมีค่าสำหรับเราคุณค่าเนี่ยต่างๆหลายมันเกิดจากตัวของเฮาจะประเมินยกตัวอย่างขวดน้ำตานังหลายขวดเปล่าเนี่ยเปิ้นเอาขายของเก่ามีกาตะหืนอ๋อหอยซาวสตางค์35สตางค์พอมาใส่น้ำเปล่าป๊อปนี่ตานังหลายพอมาใส่น้ำเปล่าป๊อปมีค่า10กว่าบาท20กว่าบาทในน้ำเปล่านะ7บาท5บาทมีราคาละขึ้นตู้ยินได้แล้วในห้างในร้านได้แล้วคนซื้อไปเกิดประโยชน์เป็นจากน้ำเปล่าปิ้นน้ำเขียวน้ำแดงโออิชิอิชิตันอะไรอย่างต่างๆปิ้นน้ำหวานมีคุณค่า15บาท20กว่าบาทเป็นปิ้นน้ำผึ้งน้ำผึ้งมาหั่นอันเดียวกับเบิ่งนะมั้งน้ำผึ้งเนี่ยน้ำผึ้งบานเฮาเนี่ยเป็นเอาน้ำผึ้งใส่มีราคาแฮมหลายร้อยบาท6 700 2 3น้อยก็มีราคาเป็นจากน้ำผึ้งเอามาใส่น้ำอบน้ำหอมขึ้นห้างขึ้นห้องบนห้องยินห้องเจยินห้องตู้ยินอะอย่างบนห้องบนห้างมีราคาเป็นหมื่นเป็นแสนตัวเฮาก็เหมือนกันญาติโยมเฮาจะประเมินคุณค่าสิ่งต่างๆจะเอาอะอย่างถึงมันมีคุณค่ามีราคามีหลักเกณฑ์มีหลักการเอามาใส่มันก็ขึ้นอยู่ที่ตัวของเฮาเพราะฉะนั้น
พิจารณาคือดีไม่เลือกงานไม่ยากจนยิ่งสมัยปัจจุบันเนาะสมัยบัดเดี๋ยวตาไผ่โหนกระเลิกงานตันดังหลายก็มีกินดาราโทรไปที่เปิ้นปิ๊นหนักห้องเปิ้นปิ๊นพิธีกรเปิ้นปิ๊นอะหยังต่างๆมีชื่อเสียงเล้งนามเปิ้นยังอายไปขายของกินไปเปิดร้านขายหมูกระทะบางคนไปเปิดร้านขายข้าวแกงข่างตันเปิ้นก็มีกินมีใจเปิ้นบ่อายทั้งดีปิ๊นคนของสังคมอยู่ในที่แจ้งปิ๊นดาราปิ๊นเน็ตไอดอลปิ้นอะไรอย่างต่างๆเปิ้นก็ยังสามารถที่จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเนี่ยตาดังหลายฝากไว้เถอะครับบรรดาญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกท่านไว้เอาละมาครึ่งชั่วโมงแล้วเลยอีกครึ่งชั่วโมงตมาภาพจะบอกเบอร์เนอร์นามใหม่นะญาติโยมสาธุชนต่างหลายไผ่ติฟังอยู่ในเฟซนะครับไผ่ติฟังอยู่ใน YouTube ไผ่ติฟังอยู่ในวิทยุ104.50 หรือว่าคืนต่างๆที่แชร์กันไปหับสัญญาณกันไปก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาปิ้นกำลังใจมาอู่มาตักตายกันไหนเนอร์อย่าโยมจดเนอร์จดเบอร์เนอร์082611 2245 082611 2245แนะนำโตย่ำแถมกันหนึ่งต้นแรงนี่คือติอู่ประเดี๋ยวนี้คือตูปีเคเนอร์สระเอคอควายเอาสระเอมาตัวจะไปเอากระคอควายมาอย่างเดียวนะญาติโยมเนอร์ตูปีเคพระสมุกริตนิธิทัศน์อยู่วัดสปุงน้อยวัดสปุงน้อยอำเภอป่าซางละปูนพี่นะแฮมต้นหนึ่งนาอายุ60จะเสียชีวิตปีหน้านี่ละนะโดนเผาอันร้อนเอาเผาก่อนเดี๋ยวเพิ่นจะไปก็เดี๋ยวเพิ่นไปดูต่างเผาแฮมต้นหนึ่งตูปีแดงสระแอดอเด็กงองูนะวัดม่วงน้อยจื้อติ๋มเพิ่นอยู่ว่าพระประพันธ์วัดม่วงน้อยใต้0763จิ๊กมาบักท่านทั้งหลายตูปีแดงเพิ่นได้เติมสตางค์โทรศัพท์จะโทรก็โทรมาเนอเจ้าอู่จะจ๋าหน้าใหม่เนาะมาต้องจิ๊บมาต้องยิงมาเนาะมาอู่มาจากันไหนนะครับเด้อโทรมาอู่มาเอ่ยมาตักตายแล้วก็มาเฮ่อกำลังใจซึ่งกันและกันและสาญาติโยมมีอย่ามาอู่มาเอ่ยมาปรึกษามาตักมาตายได้สิ่งใดที่เฮาฮู้เฮาก็จะอู่จะตอบไปสิ่งใดที่เฮาบ่ฮู้เฮาก็จะตอบจุได้อ่ะไปถามผู้ครูบาอาจารย์ที่เพิ่นมีภูมิฮู้ภูมิธรรมหนักหรือเฮาก็จะเอามาตอบมาแก่กับศรัทธาญาติโยมกันครับๆก็เนี่ยมือกำลังใจกันหรือว่าตามไผ่ตีพอในเฟซใน YouTube ต่างๆก็สามารถแชร์ได้นะก็เป็นบุญเป็นกุศลเหมือนกันนะทุกพี่เกการแชร์นี่การแชร์หรือการตีว่าได้แชร์ธรรมะได้อู่ธรรมะเนี่ยเป็นการตีว่าได้บุญได้กุศลตีสูงสุดเหมือนกันเนอะขึ้นชื่อว่าการหือธรรมะปิตังใจครับในทางศาสนาเป็นว่าสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติใจครับแปลว่าการหือธรรมะปิตังน่ะชนะการหือทุกอย่างครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไผตีพอในเฟซในไลน์ต่างๆกดแชร์จากคนที่เพิ่นบ่ฮู้เพิ่นก็จะได้ฮู้จากคนที่เพิ่นบ่ได้เริ่มบ่เคยเริ่มใสเพิ่นฟังแล้วเพิ่นก็จะได้เริ่มใสเนี่ยเป็นการเผยแผ่เป็นการประกาศพระศาสนาไปโดยกันถูกต้องครับจะไปรอเหือกาสทายจะไปรอเหือกาตุเจ้าพระเนนสทายาโยมสามารถที่จะเผยแพร่หรือว่าประกาศพระศาสนาไปพร้อมๆกันได้โดยการที่ว่าครูบาอาจารย์รูปใดตนใดที่เพิ่นมาอู่มาเอ่ยมาอู่เรื่องธรรมะเนี่ยเฮาก็แชร์ไปครับเนี่ยยิ่งแชร์เฮาก็ยิ่งได้บุญเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันตัวเนอจะไปได้บอกเบอร์แฮมรอบเนอร์แต่ที่จดเนอร์จดเนอร์มาลําโทรมาเด้อนะครับนะครับจะไปจี้มานะทุกปีมีตังค์ได้โทรปิกนะมีกระหับอย่างเดียวบ่เดียวนี้ครับจดเบอร์โทรไว้เนอร์เกมปากกาสมุดให้เรียบร้อยแล้วก็จด082611 2245 082611 2245บ่ใจใบหวยนะออกไปแล้วออกไปแล้วนั่งอยู่อ้าว
ท่านทั้งหลายบัดเดี๋ยวนี้ต้องการกำลังใจเน้อตัวเจ้าสองตุ๋นนี่นะปากสองตุ๋นนี่ก็โอ้งอมเงาพอสมควรเหมือนกันอ่ะก็เดินสามตัวไปแดงไปจากแอนไปก่อนแล้วไหนเอาจะอยู่ตัวเดียวโป๊กโลกับบ่ใจเพิ่นละเฮาไว้หลายหลายติดแล้วเวลาเฮาไว้เพิ่นตนเดียวหลายติดวันนี้บ่ได้แก่แค้นวันนี้แก่แค้นครับวันนี้ก็มีหยังก็คือกำลังใจการแบ่งปันกันเนอะญาติโยมเนอะ0826112245โทรมาเนอะโทรมาได้อุจากันได้เนาะมีขอคิดก็มีหยังจะเพิ่มเติมเสริมแต่งนะครับก็โทรศัพท์มาได้หมู่ไก่หมู่หิมหมู่ไก่ก็มาว่ากันเนาะคันโทรมานี่เฮาก็จะได้ฮู้ว่าบัดเดี๋ยวนี้มีไผฟังอยู่ตั้งใดฟังจ้าเป็นได้ฮ้อนก่อหรือมาฝนตกกาหรือว่าไผไปมีเฮ็ดทอมีอย่างที่ก็จะนี่ก็ส่งเฮ็ดทอมแต่ใดเขาปิดทุเรียนเนาะเดี๋ยวนี้ทุเรียนเขาปิดทุเรียนละกันเนาะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในคณะที่รอพี่น้องศรัทธาจะโทรศัพท์มาปันกำลังใจให้แก่การท่านโทรมาละกันอ้าวมาแล้วเนอะเจริญพรจากตั้งใดโอ้จังเผือกจริงใหม่พุ่นอ้ออ๋อดีละอันนี้ตูปีเคแฮมตุนตูปีแดงเนอะเนี่ยกับเบอร์เนี่ยกับโทรมาเดี๋ยวนี้กับแมนละอ๋โจดไว้เนอะโจดเบอร์ไว้กันนี่กับมีเงี้ยก่อนตายโทรมายอมแม่ฟังจากวิทยุกะดีละเนอะต้องฮะเฟสก็มีกาเฟสก็ตุ๊บพี่แดงวันม่วงน้อยแล้วก็เข้าไปมาตึงป้าตุ๊บพี่เคมาตึงเฟสมาตึงอยู่ตัวการท่านนะเหมือนป้าต้องโกว่าแม่แม่ก็โทษเข้าไปได้เนอถ้าว่าเฟสก็จะตึงหันตึงภาพเลยเนาะอ้าวอนุโมทนาเนอจบดีจบดีแม่สาธุเอามาละโอ้บ่ได้ถามเบอร์พฤติกรรมเด้แล้วบ่ได้ถามชื่อจะถามเบอร์แม่จือว่าได้ก็หมดแต่จือจังเผิงนะครับเจ้าห้องแม่จังเผิงอีละกันเนาะอ้าวญาติโยมโทรมาแฮมกัมเนอร์0826112245 0826112245เนอร์ญาติโยมเนอร์มีหยังก่ออู่ก็จ้ากันได้นะครับเพราะว่าแต่ละครั้งแต่ละวันนี่เฮาก็ฟังตูเจ้าหลายตุนหลายองค์ดีเจพองนักจัดรายการพองได้ความฮู้ได้ประสบการณ์เอามาแชร์มาบอกต่อๆกันไปอย่างที่บอกไปญาติโยมสาธุชนพ่อแม่ศรัทธาทั้งหลายในขณะที่ญาติโยมก็กำลังจัดกดเบอร์โทรศัพท์เนาะภายมีหยังก็โทรมาก็จะได้อู่จ้ากันไปเลยๆนะครับจะได้อู่จ้ากันไปเลยๆเมื่อถึงเวลาที่ญาติโยมจะกดมาก็จะหับสายญาติโยมสาธุชนกูผู้กูคนเนอร์ญาติโยมเนอร์พี่น้องศรัทธาสาธุชนทั้งหลายตะกี้ฝากไปแล้ว8ข้อนะครับ8ข้อนั่นคือครับญาติโยมได้ไปบอกลูกบอกหลานบอกโผบอกเมย์บอกญาติพี่น้องบอกโต๊ะเก่าตัวนะบอกตัวเก่าตัวญาติโยมมีกรรมกันหนึ่งเป็นบอกว่าบอกรักคนอื่นได้เฮาก็จะต้องบอกหักตัวเก่าเฮาตัวสอนคนอื่นได้เฮาก็จะต้องสอนตัวเฮาตัวแนะนำคนอื่นได้ในการทำงานในการทำหั่นทำนี่เฮาก็จะต้องทำหรือเขาหั่นตัวบอกเป็นจะได้ก็ทำจะอั้นตัวใจกันครับธรรมะใดก็ไรค่ะถ้าฟังแล้วไม่นำไปปฏิบัติครับอันยังก็ตามสถานญาติโยมก่อนเฮาได้ฟังครูบาอาจารย์หลายรูปหลายตนถึงวันนี้บัดเดียวนี้ไอ้ครับจะมีตุเจ้าพระเนนหลายรูปหลายตนเนาะเพิ่นจะไล่สดเจริญธรรมะกันอ้าวครับซ้ายก่อนเนาะเจริญพรจากตั้งใดจากตั้งใดยาหอยไส้หอยไส้บันทีเนาะยองตั้งปุ่นสัญญาณชัดเนาะแม่เนาะอ้าวเยอะของไงล่ะเนาะนั่นเนาะอนุโมทนาขอบคุณจารย์เนาะแม่เนอใส่ซ่อมตุ
จาตุเออจาตุฮะโมทนาบุญนาสาเจริญปอนเปิดแฮมซ้ายนอนวางไปเฮลัทโทรมาใหม่เด้ออ่ะไปซ่อนมาเลยเจ้าโทรมาใหม่เด้อโทรมาตามเฮลัทเจริญพรโยมแม่ฟังจากตังใดอ๋อบ้านหมอสันกำแพงอ่ะอันนี้ฟังจากวิทยุเนาะฟังจากวิทยุเจ้าทันยานปิ้นจะได้ตังคุณอ่ะอ๋อดีละดีละแม่ได้ความหูจันนักเนาะเจ้าได้ความหูดีแท้ๆปิ้นกำลังใจเจ้าปิ้นกำลังใจคุณแม่เหมือนกันเนอะเจริญปอนเนอะอยู่ดีมีสุขสาธุบ้านหมอสันกำแพงโทรมาแล้วอ่ะยังเหลือให้หลายตีอยู่เนอร์ไปฟังอยู่ก็กดมาเขาจะได้รู้ว่ามีตังใดพองครับก็ชัดเจนกาว่าชัดเจนกาหรือจะต้องเขาต้องเอาเสียงดังหรือเสียงก่อยเลิศนี่ก็เสียงดังนี่ก็บ่ไหวครับครับอ้าวโทรมาอู่มาเอ่ยกันแน่ครับ08261122450826112245เจริญพรฮัลโหลขออนุญาตวางอ้าวโทรมาใหม่เนอะโทรมาแล้วเจริญพรฮัลโหลขออนุญาตวางทั้งสองสายแม่ปิดวิทยุก่อนแล้วก็โทรมาเนอะปิดวิทยุก่อนแล้วก็โทรมาฟังเสียงจากมือถือเอาเนอร์แมเนอร์แล้วก็เปิดเสียงอย่างเก่าเนาะอันมันจะฟังหู้เลิงมันจะปิ้นสะต้อนเขาหากันนะครับ0826112245โทรมาแฮมกามเนอร์ยาโยมเนอร์โอ้ไปดักกันตัวเนี่ยมาใจว่ารอสายบนอยู่ครับปิดโทรศัพท์ปิดไอวิทยุก่อนแล้วก็ไปโทรเนอร์สนญาติโยมครับก่อนอันเสียงมันจะสะต้อนย้อนปีกมาหาตั้งเพลแล้วมันอู่กันมาพูดเลยใช่ครับนะก็จะเจ้าติดข้างกันไว้ว่าไอ้การฟังธรรมะหลายจากครูบาอาจารย์และรูปหลายตนเนาะครับฮัลโหลอ่ะฮัลโหลเจริญพรเจริญพรฟังจากดังใดฟังจากแม่คือเด็กคอยเจ้าที่ไหนก็แม่คือเดสกอยดอยสะเก็ดเนาะแหมเข้าใจเล่นมันโมนดีนอมอนเจ้าแม่ดังเด็ดสกอยพุ่นเฮ็ดทอมให้จะลายได้เออบอกอันจะผมนั่งตกบาตอนแรกเนาะอันกาอ๋อเออเป็นยังเป็นยังจะเรียกตั้งพี่ก่อ3วันแล้วบัดโต๊ะแม่เป็นกำลังใจแม่เด้อสาธุเจริญปอนอ๋ออันนี้จากตังดายมลุงสีทองจากสันทรายครับอ๋อลุงสีทองจากสันทรายยอมฟังจากวิทยุหรือว่าฟังจากเฟซฟังจากวิทยุครับอ๋อชั้นยานมันชัดมากเนาะครับผมอ๋อความรู้เยอะครับอนุโมทนาอยากจะขอความกรุณาและเปลี่ยนความคิดเห็นได้เลยได้เลยอืมก็เจอตู้วันศุกร์ครับอืมตู้ก็ใหม่แล้วก็มันไม่มีอะไรเลยก็เลยฝากกราบเรียนว่าหากท่านพระครูหรือว่าท่านผู้ใดฟังรายการและอยู่ในละแวกนั้นช่วยกรุณาไปความสุขไปใส่ตู้ให้มันพอมีบ้างยิ่งกว่าปล่อยให้มันยืนตัดลมตัดแดดและที่ฝนแผ่ว่ามันน่าจะเต็มเพราะว่ามันอยู่หน้ากาศอ๋อหมายความว่ามีแต่ผู้เอามีแต่ผู้รับไม่มีผู้ปันใช่ไหมครับผมไม่มีใครมาเติมมีแต่สุขแต่ไม่มีใครใส่เข้าไปอ๋อดังนั้นก็ถือโอกาสตรงนี้แล้วเนาะประชาสัมพันธ์เนอะต้องตลาดไหนนะโยมการสามแยกสันทรายกาสามแยกสันทรายเนาะหลังพบเจ้าที่อ๋อการสัญญาสัญญาหลังติดหลังเจ้าที่นั่นเลยใช่ไหมครับผ
ครับผมอ๋อได้ได้เดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์ให้เนาะครับขอบพระคุณครับอนุโมทนาความสุขให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนสาธุสาธุอ้าวก็อย่าเจว่าก็คือมีการคนมีกับคนไปเอาไปเอามาหาเอาไปแต่ว่ามีไผเอาไปเติมไปใส่ครับอันนี้ก็อย่าติว่าเนาะก็คือครับเฮาต้องมีน้ําใจซึ่งกันและกันอย่าครับเพิ่นเอาไปใส่เฮาก็แบ่งปันกันไปแบ่งปันคนละเล็กละน้อยครับได้คนนิดคนหน่อยก็ยังดีแล้วก็ไผที่มีพอมีเหลือพอจะแบ่งปันได้ก็เอามาใส่เพิ่มเติมครับบ่ใจว่าตีเดียวเนาะทุกๆตู่บ่เดียวนี้สังเกตพอหลายเติมหลายตีแล้วนะแถวใกล้ๆบ้านเฮาก็มีมีกับคนไปเอาอ่ะใช่มีกับคนไปรับสุกแต่ไม่ปันสุกใจมันจือตู้ปันสุกเฮาในเมื่อเฮาไปเอามาได้เฮาก็จะต้องมีน้ำใจเติมไปหื้อเปิ้นใดเนาะนั้นๆก็ฝากไว้เนอตู้ปันสุกตลาดสันทรายเนาะหลังเจ้าตีเนอหลังเจ้าที่ติดๆอยู่หั่นเลยเนาะไผที่อยู่ละแวกนั้นหรือว่าไกลไปไกลมาจะไปกาดไปลีก็ไปเติมกันใดตู่จะอยู่ห่างเพิ่นว่าตู่ตากฝนตากลมตากแดดเป่าโคกโลกมีกระโปงกับหมดว่ะ บ่มีข้าวบ่มีของก็สามารถไปเติมกันใดเน้อญาติโยมเน้อไอ้สังเกตเปล่าเนี่ยไอ้ครับคือตู่ปันสุกเนี่ยส่วนมากเนี่ยมันเหลือกระตู่เหมือนตีวานี่นะ ครับเหมือนเหลือกระตู่แล้วลาตำลานี่ไปสังเกตพอเจอตู้พีเค4-5ตู้นะมีกูตู้อย่างหัวมองมีมองในกูตู้แต่มีไรอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็สระญาติโยมบ่ว่ากูตีกูตังก่อนเฮาผ่านไปผ่านมากันไผมีอย่างเอาแลกเปลี่ยนก็ได้ครับแลกเปลี่ยนก็คือว่าเฮามีของอย่างที่เฮาบ่กินบ่ใช้แล้วหรือว่าเหลือกินเหลือใช้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปเอาไปวางไว้ในตู้ได้แล้วก็แลกเปลี่ยนเอาอย่างอื่นได้อันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนกันอันนี้ก็เป็นดีนะเป็นร่วมกุศลสนับสนุนบางคนมีพักมีไม้มีเนี่ยไปวางไว้ไอ้คนที่เพิ่นบ่มีเพิ่นต้องการเพิ่นก็จะไปหยิบเอาแล้วก็แลกเอาที่เฮาเพิ่นบ่มีเนี่ยเป็นการแลกเปลี่ยนกันแถมอย่างก็ง่ายๆที่สุดญาติโยมสาธุชนทั้งหลายไหนๆมันก็อยู่หน้ากาดแล้วญาติโยมก็ไปจับจ่ายใช้สอยในกาดในลีก็แลพอหันก็หันอยู่ก็เอาโคในกาดฮะจ้ะไปใส่ไปปั่นแล้วก็ดีที่สุดเด้อจะดีที่สุดแม่กาแม่ขายปอกาปอขายที่อยู่ในละแวกนั้นไผไกลไปไกลมาหันก็หันอยู่ลัดเสสาระเงินเสสาระโคที่จะขายได้สัก10 บาท15 บาทหรือว่าเป็นร้อยก็ได้เปิดตีจะได้มอบความสุขให้แก่คนในชุมชนหรือคือแก่คนที่เปิ้นไปมาสัญจรญาติโยมมาได้เกมโคเกมของมาปันสุขมาใส่ตู้ตั้งแต่บ้านก็ซื้อในกาทันเลยเป็นของกินสุขก็ได้ปิ้นผักไม่ใส่คือก็ได้มาม่าปลากระป๋องเป็นทุเรียนก็ซ้ําดีก็เป็นทุเรียนนี่มดโวยขนาดนั้นนะบางทีของที่เฮาหันว่ามันบ่มีกาสําหรับเฮาครับมันบ่มีกาสําหรับเฮาแต่มันมีกาสําหรับคนอื่นถูกต้องบางคนนี่เพิ่นต้องการขนาดต้องการอันนี้แต่เฮาอยู่กับเฮามันมีกาเฮาก็เอาไปแบ่งปันเอาไปแลกเปลี่ยนกันได้เนี่ยสระญาติโยมก็ประชาสัมพันธ์บอกกันต่อๆกันไปว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบ่งปันน้ําใจเหื่อซึ่งกันและกันอย่างตีวาตั้งแต่ต้นรายการว่ามีอย่างหื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกันสร้างความสามัคคีเฮาอยู่ร่วมโลกเดียวกันตกชะตากรรมเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วบัดนี้ละบัดนี้ลืมบัดนี้ทิ้งซึ่งกันและกันมีอย่างแบ่งปันกันไปช่วยเหลือกันไปแต่ไผอันนี้ก็อย่างตีวาเนี่ยไอ้ไผตีวามาก็จะไปเกิดกิเลสตัณหาน่ะก็คือแบ่งปันกันไปพองบ่ใจมาเอารถเก่งมาเอาครอบโคมาทยอยไปทีละคนละคนเปลี่ยนหมุนเวียนกันนั่นก็อันหลาตำลายกตู่ไปเลยอันนี้เป็นห้องคนขี่โลกขี่โลกโลกมากลาบหายนะใช่ครับแต่อย่างที่เฮาว่าเปิ้นก็บ่ได้เพราะเฮาแบ่งปันแต่ในเมื่อเปิ้นบ่มีความละอายใจก็เป็นหยังก็ปล่อยเปิ้นเฮาต้องไปว่าไปหยังเปิ้นนะเวลาหันเปิ้นเอาไปนานๆเฮาก็ยืนพอหน้าเปิ้นได้พอแล้วเดี๋ยวเปิ้นจะอายเพิ่นเองนะใจครับคือคนเฮามันมีความละอายใจอยู่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นแล้วเฮาเดี๋ยวไปว่าก็เดี๋ยวมาพิษมาถิงมา
เป็นมีปัญหากันแหมเพราะฉะนั้นต่อไปต่อล่อต่อเถียงไปว่าอย่างเปิ้นเปิ้นใครใดก็เอาเปิ้นไปก็เปิ้นเปิ้นก็เปิ้นมีความรู้สึกว่าเปิ้นหนาป้อแล้วก็เปิ้นเออเปิ้นอะไรหนาหนิงเหียนน่ะจุ๊บๆๆเดี๋ยวมันบัดนี้อันเนี้ยญาติโยมก็ฝากไว้เด้อคือกับญาติโยมศรัทธาสาธุชนหมู่เฮาเจ้าข้าตันทั้งหลายแม้ว่าตัวเจ้าสองตนเนี่ยจะเป็นกระบอกเสียงเล็กๆจะอยู่ตามป่าสังละปูนแต่เมื่อญาติโยมศรัทธาฟังกันหนักก็จอยกันแชร์ไปออกไปตังหลายๆตีหลายๆแห่งได้ฟังแล้วมนอกมนใจก็ต่อบุญไปแหมต่อสัญญาณสะพานบุญไปแหมก็จะได้บุญหลายๆทอดหลายๆต่อนะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้คือครับญาติโยมว่าจะไปลืมจะไปลืมกินจะไปลืมตานจะไปลืมนำใจใส่กันอะไรกันจะไปลืมความกตัญญูแต่ไปลืมความหักเพื่อแก่ผู้มีพระคุณนะครับอ้าวญาติโยมสาธุชนบัดเดี๋ยวนี้ดักปิ่งยิงบอยแล้วแต่เจ้านี่ฮับปอมเต้นเนาะฮับปอบะเต้นนี่แปลว่าฮับไม่ทันนี่กำยองถ้าจะเอาไม่หานวดปิ้นสระเอไปเหี้ยนะนะครับพี่น้องศรัทธาจะโทรละทรัพย์มาก็โทรมาได้นะครับโทรมาอู่มาจ้ากันได้อยู่เด้อ082611 2245 082611 2245ฝากเบอร์นี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจญาติโยมศรัทธาไผใครใดกำลังใจก็โทรมาเอาที่ทุเจ้าสองตุนเนอะให้ข้าได้สตังก็โทรมาที่ทุปีแดงเนอะอันนี้ขอเกิดก่อนนะครับอ้าวญาติโยมสาธุชนทั้งหลายบัดเดี๋ยวนี้9โมงครึ่งนะครับเลยแฮมเศร้านาทีก็จะขอฝากข้อคิดไว้แฮมสักสิบข้อละกันข้อคิดสิบข้อแต่เจ้า8เป็นสิบ8ข้อ81เนอะญาติโยมเนอะอ้าวข้อคิดที่จะมอบกับญาติโยมสาธุชนอันนี้ไก่โตเหมือนแต่เจ้าเลยไก่โตแล้วก็สามารถทำได้พี่น้องศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเปิ้นบอกว่าสาเหตุที่ทำให้ชีวิตของคนเฮานี่ตกต่ำย่ำแย่แล้วก็บ่มีความเจริญบ่มีความสุขขึ้นอยู่10ประการนี่คือละคือเว้นบ่ต้องไปทำ10อย่าง10ประการนี่นะมีหยังพองจะจ่อยกันอู่1ทำตัวเย่อหยิ่งยโสหรือหรือว่าจองหองลำพองตนหมายความว่าโอโอดสรรพคุณตัวเก่าอวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตนเนี่ยตันดังหลายในทางศาสนาว่าบะมีในทางพุทธศาสนาว่าบะได้ใจหินใดคุณวานคุณว่าคนโอดตัวเก่าจะหินใดคนวิเศษ ที่อยู่ในตัวเก่าบัดนี้จะไปสรรเสริญเยิ้มยอตัวเก่าต้องคือคนอื่นเวลาเฮาทำอย่างต่างๆทำดีแล้วเนี่ยอย่างตู้ปันสุกก็ตามไปมอบหันมอบนี่ก็ตามเฮาก็บ่ต้องไปโอ้ฉันเป็นคนดีเนอะฉันเอาของไปใส่ตู้ปันสุกเนอะปาคนนั้นมาขอปาคนนี้มาหันก็ผิดใจไอ้นั่นแล้วอันนี้คือสาเหตุข้อที่หนึ่งทำตัวเย่อหยิ่งยโสโอโต๊ะเก่าลำลอยพองกาปิ้นหั่นปิ้นหนีมีเงินมีทองเอามาข่มมากดมาเหงเปิ้นปิ้นสิ่งดีดีนะครับต่อไปข้อที่สองไม่เคารพพ่อแม่ดูถูกเหยียดหยามด่าตบตีต่อยปอต่อยแม่อันนี้ดีตกนรกทั้งเป็นตกนรกตึงจาดนี่เมื่อวาจาดนี่จาดหน้าจาดไหนตันดังไรสมัยเถอะวูลำอู่ละมันใจขึ้นตึงได้พูดได้เกิดไผติดาปอดาแม่ว่าหรือปอว่าแม่มาเจอฟังนี่นะถ้ามีความเคารพปอเคารพแม่มันถึงบ่ได้ดีบ่ได้ดีนะครับเพิ่นฮ้องกงกรรมกงเกวียนถูกต้องนะครับเพราะว่าก็ลองเฮาไปทํากันอย่างอีกับปอกับแม่ลองมีลูกมีเต่าขึ้นมาปุ๊บต่อไปเนี่ยลูกเนี่ยจะเป็นโตแตนครับจะเป็นโตแตนก็คือจะทําเฮาเหมือนเฮาทําปอทําแม่ไว้แล้วก็อย่างที่ว่าก็คือทำมาหากินเนี่ยยังก็ถามว่ามีความเจริญรุ่งเรืองกรรมกรรมตามสนองอะเนาะใช่ครับครับญาติโยมสาธุชนมันมีกรรมกรรมนึงเปิ้นบอกว่าถ้าไผเนี่ยบ่ว่าจะทำดีจะทำชั่วกับเฮาเนี่ยเฮาก็ปล่อยเปิ้นทำไปนะครับสักวันเนี่ยเวลาเฮาทำใส่เปิ้นน่ะบ่ว่าเฮาจะไปทำดีหรือทำชั่วใส่เปิ้นน่ะนั่นคือกระจก
ที่จะสะท้อนตนโตของเขาหรือว่าเฮาเองเนี่ยจะทำอย่างกับคนอื่นเพราะว่าจะไปทำดีทำชั่วจะไปด่าเปิ้นจะไปแบ่งปันความสุขคือเปิ้นจะไปมอบความสุขคือเปิ้นแล้วเวลาวันใดวันหนึ่งเปิ้นทำสิ่งนั่นกลับมาคือเฮาน่ะนั่นคือกระจกสะท้อนโตเฮาว่าเออเฮาเคยทำกับเปิ้นจะอั้นบ่เดี๋ยวเปิ้นเคยทำกับเปิ้นกับเฮาจะอีเพราะฉะนั้นแล้วมันมีความปินไปปินมาฉันใดก็ฉันนั้นนะครับต่อไปข้อที่3อันนี้จะอุบวยให้หน่อยนึงเพราะว่าเลยแฮมบักกี่นาทีละจะ10โมงก็จะจบรายการละนะครับเนาะข้อที่3ไม่เคารพผู้มีพระคุณตะกี้ว่าไปแล้วบ่เคารพปอเคารพแม่ใช่ครับต่อไปไม่เคารพผู้มีพระคุณนั่นก็หมายความว่าบ่เคารพครูบาอาจารย์บ่เคารพผู้รักผู้ใหญ่คนที่มีเคยเป็นมีบุญคุณคอยช่วยเหลือเข้ามาตูเจ้าพระเนนตอยนะครับมาเข้าหลบเปิดอันนี้เป็นต้นพระยานแนวไผ่ตีบะเข้าหลบภูมิพระคุณเคยหื้อเฮาเคยเล่งดูเฮาเอาหั่นเอานี่นำใจเล็กๆน้อยๆนั่นก็คือผู้มีพระคุณนะถ้าไผ่บะหักเปิ้นถ้าไผ่หมู่เข้าหลบเปิ้นตกต่ำย่ำแย่ใช่ครับตกน้ำก็ไหลตกไฟก็มอดใหม่ไปหมดนะครับต่อมาข้อที่4ไม่เคารพครูบาอาจารย์อันนี้อู่ไปแล้วข้อที่5ไม่เคารพนักบวชผู้ทรงศีลอย่างที่บอกไปญาติโยมเน้นย่ำอยู่เสมอเน้นย่ำอยู่เสมอต่างๆหลายสถาบันพระสงฆ์สถาบันพระพุทธศาสนาของเฮาเนี่ยเป็นสิ่งที่สูงนะเป็นสิ่งที่คนไทยหรือว่าคนที่หักพระพุทธศาสนาทั่วไปเนี่ยเคารพอย่างมากนับถืออย่างมากกราบไหว้สักการะบูชายกย่องพระพุทธศาสนายกย่องตูเจ้าพระเนนอยู่เหนือโหเหนือเก่าบางท่านบางคนนักหักตูเจ้าพระเนนนักเตากับปอกับแม่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันเนี้ยบัดนี้ไปเหยียบย่ำซ้ำเติมบัดนี้ไปดูถูกดูแคลนเปิ้นคือกราบคือไหว้มันไหวพระสวดมนต์มันใส่เข้าบาตรไปปรนิบัติปัดหูปัดกวาดในวัดวาอารามเอาเข้าไปถวายเป็นอาหารการกินถวายเป็นน้ำปณะถวายเป็นดังนี้เป็นต้นอุปธรรมอุปถาผู้ทรงศีลหรือว่านักบวชนะครับอันนี้ก็ครับคือจะขอเสริมว่าการตีว่า การที่เคารพนับถือครูบาอาจารย์หรือเคารพนับถือตูเจ้าพันเนนเนี่ยครับมันจะมีบางส่วนบางคนเขาจะมีอยู่นะตึงวันก็มีหลายตีหลายตั้งอย่างตีหูตีหันเนาะก็คือการที่เขาบอกเขาลบบอกเขาจังตัวเจ้าโต้เนี่ยเขาจังไปขนาดบาดถูกจับตากันหรือบาดจังโดยเหตุผลได้ก็ตามเนี่ยแต่พอจะไปทำบุญหันตัวเจ้านี่บาดทำไปทำแหวนตนหนึ่งเป็นการเลิกในการที่จะทำบุญและอย่างหนึ่งการที่บอกเขาลบตัวเจ้าพระเนรบาเข้าลบในโตเปิลก่อกันอย่างน้อยก็เข้าลบในผ่าเหลืองในผ่าในศีลในธรรมของเปิลตีเปิลได้ประพฤติปฏิบัติว่าใจว่าจังกับจังไปหมดมันจะสั่งกรรมสั่งเวรหรือโตเก่าคือในเมื่อเฮาตั้งใจเข้ามาวัดก็คือวัดจิตวัดใจของเฮาเฮาเข้ามาวัดเนี่ยเฮาก็ปล่อยวางหมดแล้วปล่อยวางกูสิ่งกูอย่างไอ้เรื่องส่วนตัวเรื่องไอ้อคติเรื่องจังเรื่องอย่างของเปิลนี่บางทีเฮาก็ปล่อยวางไปให้ก่อนเขาทำบุญเขาเป็นการทำบุญอันนั้นเขาจะได้บุญเต็มตีว่าใจในใจโอ้ตู้เจ้านี่บ่รอเออตู้เจ้านี่จ้างตู้นี่บ่เอาเนาะเออบ่ทำรอตู้เจ้าเห็นตนเนอะเนี่ยมันเป็นการเปิ้นห้องว่ามันผูกมัดหรือไปผูกขาดก็ตนได้ตนหนึ่งแล้วก็คือตู้เจ้าเปิ้นกับตู้เจ้าศีลเต่ากันการปฏิบัติการประพฤติปฏิบัติมันก็พอๆกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการทำบุญเขาบ่ต้องไปเลิกว่าเอ้ยวัดนี้งามจะไปทำบุญวัดนี้ใหญ่วัดนี้น้อยวัดนี้คือเป็นมันเป็นห้องว่ามันจิตเฮามันปรุงแต่งเองอ่ะคือจริงๆแล้วการทำบุญครับที่ว่าเฮาทำบุญทำที่ไหนก็ได้ทำเมื่อใดก็ได้ทำกับคนก่อต้านก็ได้หรือทำกับตุเจ้าพระเนนที่เปิ้นอยู่บ้านนอกที่เปิ้นมีอย่างแต้ๆก็ยิ่งดีเพราะว่าคนต้องการจะใช้ครับมันจำเป็นเนาะว่าไปทำบุญต้องไปวัดเนี่ยอุ้ยมีหนาดมีตาที่เป็นประกาศจื้อกูเตอร์ก็เรื่องอะไรอย่างต่างๆนั่นไปวัดเด่นวัดดังใจครับครูบานั่นครูบานี้นะครับคือทุกรูปทุกตนเปิ้นโบสถ์นะมาในพุทธศาสนาเนี่ยเปิ้นก็ถือศีลมาปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นเฮาก็ต้องมีความเคารพ
คือความนับถือเปิ้นครับนับถือคนก็นับถือผ้าเหลืองเฮาก็กราบก็ไหว้เฮาต้องนับถือบางคนนี่มันหันเป็นเซลล์ก็ได้ก็มีนะได้พระหลายเตอบางทีก็ห้องจือเลยมีกรรมวัตุหรือทุกเจ้าหรืออะไรพระคุณเจ้าเนี่ยนำนามมีนะห้องอย่างเจ้าหมูนะห้องอย่างเจ้าหมูห้องเป็นเซลล์กันฮะห้องเป็นบางคนก็ห้องซื่อๆตุ๊เนี่ยสมมุติไอ้บางทีเอาเตียวๆไปเนี่ยตุ๊เนี่ยประตกตกใจเนี่ยอย่างนั้นหน่อยจะกอดคออะไรกันหน่อยกระโดดกอดคอครับเนี่ยอย่างน้อยเฮาก็เคารพกันพองเคารพในผ่าเหลืองเคารพในศีลในธรรมที่เพิ่นถือที่เพิ่นปฏิบัติเพิ่นนอนวัดนอนเพิ่นเฝ้าวัดเฮาปฏิบัติอยู่ในวัดเพิ่นสวดมนต์เพิ่นทำวัดกันทั้งวันถึงเจ้าถึงแรงเพิ่นสวดมนต์เพิ่นต่างๆนานาปฏิบัติเนี่ยเฮาก็ต้องความเคารพในศีลในธรรมในผ่าเหลืองครับเพราะบางเฮาจะไปยึดติดยึดติดอยู่กับไอ้เดิมๆที่เฮาโอ๊ยตัวเจ้าเนี่ยตะก้อนน่ะเป็นอันเป็นอี้เป็นขี้เหล้าเมายาโอ๊ยเป็นยังคืออันนั้นมันอดีตเพิ่นถึงบอกว่าอดีตเฮาบ่ต้องไปอู้ถึงแล้วกูคนนั้นมีอดีตเหมือนกันหมดครับอดีตในเมื่อเพิ่นสละแล้วเพิ่นดีเพิ่นดีที่ว่าถึงเพิ่นเป็นคนขี้เหล้าเมายามาก่อนแต่พอเพิ่นมาบวชปุ๊บเพิ่นตัดได้ถือว่าดีครับถือว่าดีเพราะว่าเพิ่นตัดได้ไอ้บางคนนี้โดนเพิ่นด่าเพิ่นแจงจนอย่างใดมันก็ถึงตัดบ่ได้เจ้นตายอย่างเพราะฉะนั้นแล้วในเมื่อเพิ่นปั๊บโตปั๊บกับโตกับใจได้เหมือนองคุลิมานองคุลิมานเนี่ยเพิ่นก็จากเพิ่นขาดเพิ่นมาเท่าใดแล้วสุดท้ายมาเพิ่นกับโตกับใจเพิ่นได้กลายเป็นพระอรหันต์ได้ได้ครับเนี่ยสถาญาณโยมเคารพตุเจ้าพระเนนสถาบันทั้งเพิ่นเพราะว่าเพิ่นมีกฎมีระเบียบมีวินัยของเพิ่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเฮาจะไปหันว่าถึงจะเป็นเปิ่นกันมาก่อนถึงจะเป็นยังก็ต้องอย่างน้อยต้องเกตในผ่านเหลืองในศีลในธรรมของเพิ่นครับเอาละญาติโยมต่อไปข้อที่6นะครับไม่ให้เกียรติผู้ประพฤติพรหมจรรย์หมายความว่าบ่คือเกตผู้ทรงศีลต้อยนักบวชต้อยจุเจ้าพระเนนแม่ชีต้อยแม่กระทั่งว่าคนที่เป็นนงเขาห่มเขาประพฤติศีล5ศีล8เข้ากรรมฐานภาวนาสวดมนต์อะหยังต่างๆอันนี้มาเคารพเพิ่นบ่ดีนะครับต่อไปไม่เต็มใจรับใช้ผู้อาวุโสกว่าตนหมายความว่าเวลาคนเฒ่าคนแก่หรือว่าพ่อแม่ตุเจ้าพระเนนครูบาอาจารย์เปิ้นจะใจหรือว่าเปิ้นต้องการให้เฮามาดูแลอุปถัมภ์อุปถัมภ์เปิ้นไม่ยินยอมปฏิเสธไปเฮบ่ตอบแทนบ่พอก้อยบ่ดูแลเปิ้นอันนี้ก็ดีเยไม่สมควรจะทำบาปจะติดโตนะญาติโยมเด้อตอบแทนใดเตาที่เฮาจะทําใดนะครับต่อมาไม่มีสัมมาคารวะไม่อ่อนน้อมถ่อมตนอันนี้ก็ไปไม่ลามาไม่ไหว้บ่มีครับบ่มีเจ้าบ่มีข้าบ่มีความอ่อนใส่ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับบ่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนบักกมไกลไปไกลมาเตียวเศร้าเซี่ยวเศร้าเซี่ยวแล้วก็ไปปอก็อย่างที่ตุเปแดงว่าเนี่ยอู่อย่างเซลอู่กันอย่างเจ้าหมูเจ้าฝงเพราะฉะนั้นในข้อนี้มันเป็นข้อที่วัดว่าเฮาจะเป็นคนดูดีมีราศีจะเป็นคนดีมีศีลธรรมเป็นคนมีคุณธรรมมีธรรมะเป็นคนดีข้อเนี้ยถือว่าเป็นสิ่งที่วัดอันดับแรกอย่างที่บอกอย่างที่เปิ้นบอกว่าอย่างก็ลูกพี่แดงมันมีกรรมหันกรรมหนึ่งจำไม่ได้กระเดียวกันมาองค์กรรมแถมอย่างหนึ่งนะครับถ้าเขาแบบไปเคารพเปิ้นในตัวของเปิ้นเนี่ยเขาก็จะต้องเคารพในวัดในปฏิบัติเคารพในศีลาจารวัดหรือว่าเคารพในการปฏิบัติธรรมของเปิ้นเปิ้นทำดีเขาก็สรรเสริญเยินยอเปิ่นทำคุณความดีสร้างประโยชน์แป้งหันแป้งนี่อนุโมทนาหลายทางหลายคุณบ่พอใจถ้าว่าเอาหน้าถ้าว่าจะอั้นจะอี้ไปแขะเปิ่นไปแต่งเสียเปิ่นบ่ดีเยบ่ดีใจญาติโยมสาธุชนเด้อพี่น้องศรัทธาทั้งหลายต่อมาปฏิเสธความหวังดีที่ผู้ใหญ่ตักเตือนหมายความว่าครูบาอาจารย์ผู้รักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่อาบน้ำห้อนน้ำยินมาก่อนนะผ่านโลกผ่านน้ำผ่านสงครามผ่านห้อนมาหมดเปิ้นหูหมดละว่าหยังปิ้นหยัง
เปิ้นตักเปิ้นเตือนเปิ้นหวังดีเอาหมอบนําใจหมอบความหวังดีให้เฮาแต่เฮาหักนั่นถือว่าปฏิเสธความหวังดีต่อผู้ใหญ่ที่เปิ้นตักเตือนที่เปิ้นมอบนําใจให้แก่เฮานะครับสุดท้ายข้อที่10ข่มเหงลูกจ้างข่มเหงบริวารข่มเหงลูกน้องหรือข่มเหงผู้ใต้บังคับบัญชานั่นหมายความว่าเฮาไปกดไปขี่ไปเหงเปิ้นถือว่าบ่ฮึเกียรติเปิ้นถือว่าบ่ทนุถนอมน้ำใจเปิ้นก็บ่สมควรที่จะเหยียดแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว10ข้อเนี้ยตมาภาพจะสรุปว่าทำตัวเย่อหยิ่งยโสไม่เคารพพ่อแม่ไม่เคารพผู้มีพระคุณไม่เคารพครูบาอาจารย์ไม่เคารพนักบวชผู้ทรงศีลพระเนนไม่ให้เกียรติผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้ปฏิบัติธรรมผู้มีศีลมีธรรมไม่เต็มใจรับใช้ผู้อาวุโสไม่มีสัมมาคารวะไม่อ่อนน้อมถ่อมตนปฏิเสธความหวังดีที่ผู้ใหญ่ตักเตือนและกดเหงคมขีคมเหงผู้ใต้บังคับบัญชาลูกน้องเป็นสิทธิประการสิบข้อตีจะทำหือเฮาต่างต่างหลายชีวิตต่ำต่อยย่อยยับอับเฉาอันนี้เป็นต้นนะครับนี่คือสิบประการตีเฮาบาสมพลจะเยบาสมพลตีจะทำมาติสุดไพ่ตีต้องการจะมีความสุขไพ่ตีต้องการจะเป็นคนดีไพ่ตีต้องการจะมีจือมีเสียงไพ่ตีต้องการจะปิ้นพ่อที่ดีของลูกปิ้นแม่ที่ดีของลูกและปิ้นคนที่ดีของสังคมคนในที่ดีของครอบครัวก็จะต้องปรับพฤติกรรมหรือว่าปรับกิริยามารยาทให้ใหม่นะครับญาติโยมสาธุชนต่างหลายสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งตีดักบ่อยากมันอยู่ที่ตัวของเฮาตัวอยู่ที่ตัวของเฮาว่าเฮาจะทำได้หรือบ่ได้ถ้าไปหน้าเติบใหญ่ขึ้นมาไปทำการทำงานแข็งกระด้างการอย่างที่บอกไปนะทำตึงมดตึงมนจิตประการเนี่ยบ่มีไผหักไผก็บ่มีน้ำใจหือตันเพราะฉะนั้นฝากไว้ให้กับญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกท่านต่างๆหลายเด้อการที่เฮาได้ฝึกฝ่าได้ปรับได้ปฏิบัติยิ่งเฮามีครอบครัวนี่นะยิ่งเฮามีครอบครัวนี่ศรัทธาญาติโยมเฮาต้องเป็นต้นบุญต้นบุญต้นแบบเป็นตัวอย่างแบบอย่างเฮาก็ลูกก็หลานพอต่อไปเฮามีลูกเฮามีลูกขึ้นมาปุ๊บลูกมีหลานขึ้นมาเนี่ยเฮาเป็นแบบอย่างแบบอย่างในต่างดีๆพอละอ่อนเนี่ยมันจะพอพ่อพ่อแม่เป็นตัวอย่างพ่อแม่เยอะอย่าได้ทําอย่าได้ปู่เหมือนกันมันเวลามันลูกมันออกมาเป็นบ่ฮู้กี่ร้อยโตเนี่ยมันก็พยายามสอนให้ลูกเตียวเตียวอย่างใดเตียวไปอย่างใดเนี่ยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายคนก็เหมือนกันคนมันก็จะพ่อแม่ครับว่าพ่อแม่เป็นอย่างใดนิสัยอย่างใดทํากับปู่กับย่าอย่างใดทํากับย่าตากับย่าอย่างใดครับมันก็จะเป็นแบบอย่างและต่อไปรุ่นต่อไปขึ้นมาปุ๊บรุ่นหลานมันก็จะพอเป็นตัวอย่างแห่งเพราะฉะนั้นเฮาต้องเป็นต้นบุญต้นแบบต้องเป็นตัวอย่างดีๆคือกับลูกกับหลานครับเพราะว่าลูกเนี่ยมันจะมาเปิ้นถึงบอกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นบาทแบบเป็นคู่คนแรกของหมู่เฮาเพราะว่าเขาเกิดมาปุ๊บเป็นต้องขอพ่อแม่น่ะเป็นตัวอย่างพ่อแม่ต้องสอนให้ต่างดีๆคือกับลูกก่อนเฮาเยอะบ่ดีเราอ่อนมันก็จำสิ่งบ่ดีสิ่งที่บ่ดีบ่คนเนี่ยมันก็จะจำและฝังใจไปจนใหญ่จนมันแก่โตขึ้นมาและมันก็จะเป็นรุ่นต่อรุ่นไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเฮาอันไหนที่มันเป็นสิ่งที่บ่ดีสิ่งที่บ่สมควรที่เฮาจะเอามาหือเราเล็กเราอ่อนยกตัวอย่างอย่างผมเองอยู่ด้วยกันและพิษหัวกันอย่างที่เป็นข่าวพิษหัวกันต่อหน้าลูกหลานต่อหน้าลูกสองสามคนลูกก็นั่งพ่อแม่กับพิษหัวกันพ่อก็เมามาพิษกับเมย์กับแม่ตีหัวกันล่าล้ำล่าก็เอามีดเอาแทงกันเนี่ยลูกไปห้ามว่าสารพัดอย่างสนาญาติโยมอย่างที่เป็นข่าวจึงวันนี้เพราะว่าต้นแบบต้นทุนที่มันบัดดีพอเขาได้มองได้หันมันก็จะจำฟังใจเราอ่อนมันจะฟังใจเสร็จปุ๊บว่าเพอมีลูกมีเมย์เพอมีโผล่ขึ้นมาทีนี้ก็เริ่มนะมันจะไอ้มูนี่นะมันจะไปติดอยู่ในสมองมันก็จะทำตามแบบอย่างเพราะฉะนั้นแล้วเขาต้องเป็นตัวอย่างดีๆเหอะกับลูก
เป็นตัวอย่างที่ดีกับหลานเพราะมันจะได้สืบทอดต่อไปเหมือนกันก็เฮาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเฮาเลี้ยงก็เฮาบ่ดูแลพ่อแม่ครับเฮาบ่ดูแลพ่อแม่พ่อแม่แล้วต่อไปเนี่ยลูกหลานเฮาก็บ่ดูแลเฮาเหมือนกันกงกรรมคงเปลี่ยนเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายการตีวาคือศรัทธาญาติโยมเนี่ยเร่งลูกเร่งหลานเร่งในทางดีๆเร่งแล้วก็เป็นเอาต้องเป็นตัวแบบตัวอย่างตัวก็ใจว่าไปเร่งแล้วก็เอาจี้หรือสั่งอย่างเดียวหรือไปหือคนนั้นคนนี้ก็เร่งมันจะติดนิสัยอย่างอ่านไปเพราะฉะนั้นการเฮาจะหือเป็นนิสัยมันเหมือนเฮาหรือเราอ่านเป็นโตขึ้นมาใหญ่มีคุณภาพเนี่ยเฮาก็สามารถที่จะเร่งหรือเป็นตัวอย่างดีๆเพิ่นได้ครับอันนี้เป็นต้นอ้าวยกตัวอย่างหรือตานทั้งหลายได้หันภาพชัดเจนนะครับดานทั้งหลายครับ5นาทีต่อไปนี้ก็จะได้หมดเวลาหมดลงนะครับจับพอดีกําลังรถมาหับตุปิแดงพอดีเจ้าหาว่า 9:00 นเดี๋ยวพอดี 10:00 นแล้วนะครับอ้าวญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายก่อนที่จะได้นํารายการจากลาญาติโยมสาธุชนไปนะครับก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเด้อพี่น้องศรัทธาสิ่งไหนที่เฮาทําแล้วเกิดความสุขสิ่งไหนที่ทําเฮาทําแล้วเกิดสิ่งที่ตอบแทนเฮานั้นคือคําชมหรือว่าสบายใจแล้วก็ทําแล้วนั้นเฮามีคนชื่นชมยินดีสรรเสริญอนุโมทนาสาธุการกับเฮานั่นก็หมายความว่านั่นแหละคือบุญนั่นแหละคือเฮาทําความดีละเกิดประโยชน์ต่อเฮาและต่อผู้อื่นต่อสังคมประเทศชาติสังคมครอบครัวเจริญรุ่งเรืองอันนี้คือบนอันนี้คือความดีเฮาทําละอันนี้ส่งผลให้เฮาได้เป็นผู้เป็นคนนะครับมีความเจริญงอกงามไพบูลย์ทางศาสนาทางครอบครัวทางสังคมในทางกลับกันสิ่งไหนที่เฮาทําแล้วเป็นผลลบเป็นสิ่งตีบ่ดีส่งผลให้กับคนอื่นเดือดร้อนตัวเฮาเดือดร้อนฮ้อนเนื้อฮ้อนใจบ่มนจิตบ่มนใจดังนี้เป็นต้นนั่นคือบาปนั่นคือสิ่งที่เป็นกิเลสสิ่งที่เป็นอัปมงคลดังนั้นขอกับญาติโยมได้จดจื่อจดจำกันเด้ออะละจะได้นิมนต์ดูเบแดงอนุโมทนา ปันปอนกับญาติโยมสาธุชนให้ก่อนน้อก็พอดีรถมาครับพอดีนะสาธุญาติโยมอยู่บัดถึงนั้นหน่อยเดียวบ่เป็นหยังละเออทุกพี่เคไว้เดี๋ยวแก่แค่ได้จะอิ่มจังก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขออวยพรกับศรัทธาญาติโยมทุกคนที่กำลังสดับหับฟังอยู่ในขณะนี้จงคืออยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขอายุมั่นยืนยาวนึกหวังสิ่งใดก็สมปรารถนากูสิ่งกูประการขอเจริญพรอ้าวญาติโยมได้รับพรจากตุบีแดงไปแล้วมหานาทีก็จะได้อยู่กับตุบีเคในใต้ชั่วโมงเด้อญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเด้อพี่น้องศรัทธาตีหาฟังอยู่ตั้งบ้านนะครับดังที่บอกไปรวมถึง18ข้อรอบแรกมี8ข้อรอบที่2มี10ข้อไผจดไผจำบัดตันจดบัดใดก็มากอพอนะครับหรือว่ามาย้อนปิดพอใน Facebook ก็ได้แต่ถ้าอันใดที่มันออกวิทยุไปแล้วมันบ่สามารถที่จะปิดมาได้แล้วญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอฝากกับท่านทั้งหลายได้จื่อจดจื่อจำกันไว้เด้อสิ่งที่เฮาควรที่จะต้องสร้างนั้นก็คือคุณงามความดีเพราะจะได้ปิ้นต้นทุนหรือว่าจะได้ปิ้นภาพจำของลูกของหลานของครอบครัวเฮาต่อไปพี่น้องศรัทธาสิ่งไหนที่เฮาทำบ่ดีสิ่งไหนที่เฮาทำดีก็ตามภาพสะท้อนออกมาลูกเต่าเหล่าหลานเอาไปทำในอนาคตพร้อมต้องไปโตลูกโตหลานโตตัวเฮาเองเนอะโตเก่าเฮาเพราะเฮาทำคือเขาหันก่อนเฮาเยอะคือเขาหันแล้วเขาก็เลยทำตัวเฮาเขาก็เลยทำตามเฮาเพราะนั้นแล้วฝากไว้คือกับญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกท่านตันดังหลายตีฟังคลื่น 104.50 เมกะเฮิรตซ์ณเวลานี้ฝากไว้เป็นออมบอกออมใจมีโอกาสวันตั้งหน้ามาฟังกันแฮมเนอร์ญาติโยมเนอร์0826112245อันนั้นเป็นเบอร์มือถือหน้าใหม่ที่สามารถโทรมาได้ในวันที่เฮาจะได้มาพบปะกันในวันเสาร์หน้าเนาะ
เอาละญาติโยมศรัทธาสาธุชนต่างหลายรายการวาทธรรมกำยองดำเนินรายการโดยข้าพระเจ้าเก่ากับผมหลวงพระอัตมภาพพระสมุกฤตนิธิทัศน์กิตติโสภณเมธีและตุปีแดงวัดม่วงน้อยก็ได้จะได้จากลาญาติโยมศรัทธาทางสาธุชนท่านผู้ฟังไปก่อนแต่เพียงแค่นี้ฝากคุณธรรมฝากศีลธรรมฝากคุณงามความดีไว้การญาติโยมได้ไปปรับไปปฏิบัติกันคือได้หันต่อหน้าต่อตาแล้วก็จะเกิดสิ่งดีๆต่อไปใจโยใจยะวาระดิถีขอปันป้อนดีคือกันโตหน้าพ่อแม่ปิตาเอาอาหน้าป่าโฟงหมู่ศรัทธาญาติมิตรขอจงสุขสันต์เหมือนกันทั่วทิศมาว่าเผ่าผู้ยิ่งใจฟังธรรมกำยองไปแล้วสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้าน้ำธรรมกำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธิเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานคือป้นจากทุกข์สุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันโตนาเหมือนกันโตนาขออนุโมทนาทุกผู้ทุกคนทุกท่านขอเจริญพร